เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหา อยากจะถามเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็ถามได้ในรายการนี้รายการนี้เป็นรายการที่เรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะทำอย่างไรที่เราจะเข้าจะเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างแท้จริงเราก็มาคุยกันความถามที่ควรถามก็คงจะเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเราหาคำตอบได้ยากแล้วก็คำถามอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะหาคำตอบได้ในตำราฉะนั้นญาติโยมก็มีโอกาสก็โทรมาได้เลยในรายการนี้ระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนซึ่งการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อทำลายอะไรก็คือว่าทำลายกิเลสและกิเลสของเรานั้นตัวยังไงคือตัวอะไรที่ว่าตัวกิเลสหรือว่าอะไรคือกิเลสถ้าเราจะเห็นว่ากิเลสก็คืออารมณ์นั่นเองนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยทำลายอารมณ์ได้ก็เหลืออะไรก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวที่ไม่มีอารมณ์แสดงว่าจิตเรากับอารมณ์น่ะมันผูกพันกันเราต้องกำจัดอารมณ์นั้นออกไปเหมือนกำจัดมลทินออกจากผ้าหรือกำจัดมลทินออกจากน้ำน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ผ้านั้นก็เป็นผ้าขาวสะอาดฉะนั้นแสดงว่าคนเราเนี่ยเราสามารถที่กำจัดอารมณ์ทั้งหมดและในที่สุดเราจะไม่มีอารมณ์อะไรมีแต่ธาตุรู้นะคือจิตนั้นมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่มีอารมณ์จิตนั้นก็กลายว่ามีแต่จิตแต่ไม่มีอารมณ์ก็ไม่หมายถึงมีแต่น้ำแต่ไม่มีมลทินของน้ำฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดอารมณ์อารมณ์เกิดจากการไปของจิตโดยการผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปทบสู่ภายนอกเมื่ออารมณ์นั้นเกิดขึ้นอารมณ์จะเกิดด้วยเหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นจากจิตเราเนี่ยวิ่งออกไปทางประตูทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราไปแล้วเนี่ยการกระทบหรือการผูกพันก็เกิดขึ้นแสดงว่าจิตเนี่ยถ้าไม่ไปก็ไม่มีอารมณ์ถ้าไปก็ต้องมีแต่เวลาไปต้องผ่านประตูคนเราก็มีประตูอยู่6บานนะประตู6ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือการที่จิตไปทุกครั้งก็ต้องผ่านประตูทั้ง6นี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราก็มีทางเดียวว่าทำยังไงเราจะไม่ให้ผ่านประตูทั้ง6แล้วก็ไม่ไปสู่ภายนอกจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติของจิตเองล้วนๆที่ไม่มีอะไรปลอมปนเหมือนกับน้ำล้วนๆเป็นน้ำบริสุทธิ์ผ้าก็ขาวสะอาดไม่มีมลทินของผ้านั่นคือนิพพานนั่นเองแสดงว่านิพพานเนี่ยไม่ได้ทำลายจิตแต่ทำลายมลทินของจิตไม่ได้ทำลายจิตไม่ได้ถูกทำลายฉะนั้นนิพพานเนี่ย
ก็มีแต่จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองทีนี้คนเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่าเราไปเกือกกั้วอารมณ์การที่จิตเราไปเกือกกั้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไปเกือกกั้วมานานแล้วไปแล้วไปอีกไปแล้วไปเล่าจนที่ไปจนเป็นกับความเคยชินจนเป็นกระแสจนเป็นทางเดินกลายเป็นว่าเป็นทางเดินของจิตประจำวันของทุกคนแรกๆเนี่ยจิตเนี่ยไม่ได้ไปแต่มาไปทีหลังไปเมื่อไหร่ไม่ปรากฏนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าไปเมื่อไหร่ไม่ปรากฏเพราะว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่จะปรากฏว่าตอนที่ไม่ไปแล้วไปเนี่ยไปตอนไหนท่านบอกว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไปมานานแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าเมื่อไปแล้วเราจะทำยังไงทำยังไงก็คือว่าเราต้องไม่ให้จิตไปทีนี้คำว่าไม่ให้จิตไปเนี่ยจิตจะยอมหรือจิตมันก็ไม่ยอมดังนั้นเราอยากจะให้ไม่ไปแต่จิตไปเราจะทำยังไงถ้าจิตไม่ยอมเราจะต้องให้จิตเนี่ยยอมต่อเมื่อจิตนั้นต้องไปเห็นอะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงความถูกต้องและความผิดพลาดแสดงว่าเขาต้องเห็นถูกเห็นผิดก่อนเขาถึงจะตัดสินว่า ไปหรือไม่ไปแสดงว่าใจของเราเนี่ยที่ไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับคำตอบนี้ใช่ไหมใช่นะเพราะจิตของเราเนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบที่แท้จริงเขาเรียกว่าจิตที่ยังไม่ฝึกนั้นมีอวิชชาเป็นมูลเหตุการที่มีอวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือความไม่เข้าใจนี่เองแสดงว่าการไปของจิตนั้นเกิดจากอวิชชาที่เราได้ยินคนที่เขาพูดประจำว่าอวิชชาก่อให้เกิดสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปซึ่งเป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยทำให้จิตนั้นไปความไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริง4ประการไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติสาเหตุ3ไม่รู้4ประการนี้เองทำให้จิตไปไม่หยุดแสดงว่าถ้ารู้4ประการนี้จิตก็เริ่มหยุดได้ค่อยๆลิดรอนบรรเทาไปเบาบางจางคายไปในที่สุดก็หยุดได้จริงๆฉะนั้นการหยุดนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคเนี่ยจะเป็นทางออกเรื่องนี้ก่อนอื่นจะพูดเรื่องนี้ต่อก็คงจะย้อนมาคำถามที่ฝากมาเนาะครับมีคำถามเข้าจากทางบ้านครับหลวงพ่อถามว่าอัปปโลกคืออะไรอัปปโลกครับไม่เคยได้ยินคำนี้นะได้ยินแต่อุปโลกอุปโลกน่าจะเป็นอุปโลกนะอุปโลกใช่ไหมน่าจะเป็นอุปโลกอุปโลกอุปโลกหมายถึงว่าการอะไรการยกขึ้นการตั้งขึ้นคล้ายๆว่าอย่างอุปโลกกฐินอย่างเงี้ยการเขาเรียกว่าประกาศคล้ายๆว่ายกเรื่องนั้นขึ้นมาสาธกหรือมาอธิบายหรือประกาศอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอุปโลกกฐินเขาอุปโลกคือยกเรื่องนั้นมากล่าวมาพูดมาคุยเป็นให้ประกาศให้รู้ทั่วถึงกันเขาเรียกอุปโลกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคำถามที่สองการทำพิธีกรรมทางศาสนาถ้าไม่มีการทำอุปโลกเนี่ยครับจะบาปหรือเปล่าคือคำว่าอุปโลกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทุกพิธีกรรมนะเขาเรียกว่าจะใช้ตรงที่ว่า อุปโลกกฐินนะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำนี้ในภาษาไทยหรือภาษาทั่วไปเนี่ยอุปโลกขึ้นมาแล้วเรื่องจริงหรือเปล่าอุปโลกมาหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นหมายถึงว่าเอาศัพท์นี้ไปใช้ในเรื่องของการเมคมาหรือกล่าวคำขึ้นมาอะไรพวกนี้ฉะนั้นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นพิธีที่คำว่าใช้คำว่าอุปโลกตลอดที่จะใช้จริงๆก็เห็นว่ากฐินเท่านั้นเองแล้วก็คนก็นำศัพท์ไปใช้ในเหตุการณ์อื่นๆเยอะเลยเช่นว่าอุปโลกขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องไม่มีแต่ให้เป็นเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าอุปโลกเรื่องอันนี้ก็นำมาใช้เป็นภาษาพูดทั่วไปหรือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของการที่ว่าคำว่าสมถะอย่างเงี้ยเป็นภาษาบาลีที่ว่าบางคนก็นำมาใช้เป็นภาษาพูดว่าโอ้อยู่สมถะจริงนะอะไรทำนองนั้นนะเหมือนกับว่าสมถะดีอะไรพวกนั้นมันเป็นคำบาลีที่เรามาใช้เป็นภาษาไทยคำพูดทั่วไปนะเราจะเอาตรงเป็นศัพท์จริงๆก็ไม่ใช่นะแต่คราวนี้พิธีกรรมต่างๆเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้คำว่าอุปโลกก็เป็นพิธีกรรมไปเลยแต่ที่จะใช้มากๆก็คือเรียกว่าอุปโลกกฐิน
พิธีกฐินนั่นเองกับมีสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสายสมรเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการท่านค่ะเจริญพรเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรได้ยินเลยได้ยินมีอะไรเอ่ยสายสมรค่ะมีอะไรถามไหมตอนนั้นฉันถามหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วนานแล้วเนาะครับค่ะครับค่ะที่ว่าฉันเป็นโรคมะเร็งอ่ะก็ทำแล้วมันก็บางทีมันไม่สบายมันก็ท้อถอยนะก็ตอนนี้ฉันก็พยายามทำมันหายไปแล้วดูก็มันหายไปแล้วตอนนี้ฉันก็พยายามทำก็เห็นกระโหลกศีรษะเห็นฟันไม่เคยหายนะเฉพาะฟันนะฮะไม่เคยหายแต่บางส่วนมันหายไปแล้วตอนนี้มันเห็นทั้งร่างกายแต่เห็นแค่กระดูกมันเดินได้อย่างเงี้ยเวลาฉันเดินเงี้ยแล้วพอเห็นแล้วตอนนี้ก็เห็นเดินไปเดี๋ยวไม่เห็นหายไปอีกแล้วหายก็สร้างใหม่หายก็สร้างใหม่เอาใหม่ก็เอามาใหม่อยู่อย่างนั้นนะคะก็อย่างนั้นแหละโยมอย่างนั้นแหละหายจะได้บุญหรือเปล่าคะหายก็สร้างใหม่หายก็สร้างใหม่รักษาไว้อยู่เรื่อยหายก็สร้างใหม่ใช่ก็วนอยู่อย่างนั้นแหละใช่ใช่วนอยู่อย่างนั้นแหละรักษาให้มากที่สุดนะหายก็สร้างใหม่หายก็สร้างใหม่พยายามให้หายน้อยที่สุดนะจะได้บุญหรือเปล่าคะได้บุญดิได้บุญดิโยมได้บุญอยากจะแผ่ให้ไปพ่อแม่น่ะเขาไม่ก็ได้ทำบุญทำอย่างนี้แหละโยมได้บุญเยอะโยมยิ่งโยมเป็นโรคเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยถึงจะทำให้เรานี่สามารถที่จะต่อรองได้โยมร่างกายแย่มากเลยแล้วก็เป็นโรคแล้วยังต้องทำงานก็คือถ้าเราไม่ทำก็แย่กว่านี้น่ะถ้าทำก็แย่อยู่แต่ว่าแย่ในทางที่ดีเราก็เอารักษาถึง20กว่าปีนี้ฉันไม่ค่อยได้ไปรู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกว่ามันไม่ดีจะรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วมันรู้สึกว่าใจสบายใจใจนี้ใจก็เป็นกังวลอยู่นะถ้าไม่ได้รักษาศีลนะก็ไม่เป็นไรทำอย่างนี้แหละโยมทำพิจารณาโครงกระดูกเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรักษาไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวศีลเราจะดีขึ้นมาเองศีลเราก็จะมีขึ้นมาเองท่อนล่างท่อนบนตรงกลางไม่ค่อยเห็นแต่ก็นึกโอ้หลวงพ่อแล้วเรานึกนี่ก็มันไม่เป็นนิพพานจะนึกไปเลยฮะไม่เป็นไรตอนนี้นึกไปก่อนเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะแจ้งทีหลังจะแจ้งทีหลังมันจะใช้นึกอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นวิปัสสนาไปเรื่อยๆทีหลังมันจะเห็นร่างจริงทีหลังว่างั้นเถอะร่างจริงนั่นแหละมันจะเห็นแต่ตอนนี้ร่างสมมุติก่อนถือเราจะเห็นร่างจริงเลยไม่ได้ไงไม่ได้ก็ต้องสมมุติก่อนนะก็ความคิดนึกเนี่ยแหละเราก็ทุกข์ก็เพราะความคิดนึกเนี่ยโยมเวลาเราดับก็ดับด้วยความคิดนึกเนี่ยแหละเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความคิดนึกมันคิดนึกกับคิดนึกมาสู้กันนะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะนะกำลังใจเนาะทำยิ่งขึ้นไปเนาะยังไงก็รายงานมาเป็นระยะก็แล้วกันคือความจริงคนเราเนี่ยทุกข์ก็คือความคิดนึกนั่นเองนะไม่ใช่ทุกข์เพราะความอะไรเพราะความคิดฉะนั้นความคิดเนี่ยทำให้เราทุกข์แล้วความคิดเนี่ยเราจะดับด้วยความคิดเหมือนกันนะความคิดเนี่ยมาดับกันเขาเรียกว่าหนามต่ำก็หนามยอกก็หนามบ่งนะเขาเรียกว่าหนามบ่งหนามความคิดแก้ความคิดความคิดแก้ความคิดเนี่ยแก้อย่างไรเช่นว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยเป็นความทุกข์เราก็มาคิดถึงเราจะเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดถึงเขาเนี่ยเป็นกิเลสเป็นอกุศลคิดถึงเราเนี่ยเป็นกุศลเป็นการดับกิเลสได้ฉะนั้นใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าวิปัสสนึกวิปัสสนาแล้วแต่เราทำแล้วมีสมาธิเราทำได้หมดเลยนะเพราะการนึกถึงตัวเองนั่นแหละเราก็คิดนี่แหละนะเพราะทุกข์ก็ความคิดนี่เองแล้วก็จะดับความคิดได้เพราะความคิดถึงตัวเองนี่เองฉะนั้นเรามากล่าวถึงว่าอย่างที่กล่าวค้างไว้ว่ามรรคเรียกมรรคมีองค์แปดเนี่ยเรียกมรรคมีองค์8เนี่ยเขาปฏิบัติยังไงแตกต่างจากการทำสมาธิอย่างไรเราก็จะเห็นว่ามรรคเนี่ยกับการทำสมาธิไม่เหมือนกันเพราะสมาธิเนี่ยเน้นสงบนะสงบคือว่าประสบความสำเร็จของการทำสมาธิ
ครับเผอิญมีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะสุพรรณครับหลวงพ่อจากโยมวิไลเจริญพรจ้าโยมจากกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยอยากจะถามหลวงพ่อว่าดิฉันข้าไม่ดีเดินไม่ไหวน้ำหนักก็มาก100โลแล้วก็ไปที่วัดเนี่ยเข้าไปทำไปสวดมนต์กันทุกวันเลยทุกวันพระเลยค่ะพอทำบุญเสร็จก็พอมืดก็ทุ่มนึงพอ6 โมงเย็นก็แบบว่าสวดมนต์ดิฉันไปไม่ไหวแล้วก็สวดอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยหลวงพ่อได้บุญไหมคะได้โยมได้ไม่เป็นไรก็เราก็ที่บ้านของเราก็แล้วกันนะที่บ้านเราว่าเราไม่สะดวกอยากไปเห็นเพื่อนๆก็ไปกันเยอะบอกไปไม่ได้มันเดินไม่ไหวนะจ๊ะหลวงพ่อหนักแล้วก็หลวงพ่อดิฉันซื้อสิ้นห้ามาเกือบ20 ปีแล้วก็ซื้อมาตลอดเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อได้บุญไหมคะก็ได้บุญอยู่แล้วโยมบุญทานบุญภาวนาบุญศีลเนี่ยศีลภาวนามีเป็นบุญหมดโยมจากแล้วก็สวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิแต่ฉันเดินจงกรมไม่ได้ก็หลวงพ่อใช้นั่งอย่างเดียวฉันนั่งแล้วก็นอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งทำจนสมาธิเนี่ยโอ้ดีมากหลวงพ่อได้หมดเลยได้นั่งทำก็ได้นอนทำก็ได้ขอให้จิตแถวเห็นตัวนะได้หมดโยมเมื่อก่อนนี้เป็นคนใจร้อนนะคะใจร้อนหุ่นนั่นทันเล่นใครพูดอะไรไม่พอใจนี่ต้นไปทันทีเลยแต่ตอนนี้ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยลุงพ่อเป็นยังไงก็เป็นคนใจเย็นไปได้เลยนะใจเย็นดีมากเลยลุงพ่อใจเย็นชื้นช่ำใจเหลือเกินจ้าเราเห็นตัวเองก็เย็นนะโยมเราไปเห็นคนอื่นก็ร้อนนะโยมคนอื่นมันร้อนหมดเราเห็นตัวเองเนี่ยดับใจเซฟคงเห็นนั้นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยโอ้โหเย็นหมดเลยโยมนะจ้าแน่มีความสุขกันลุงมีความสุขด้วยมากเลยใช่สุขมากๆเลยใครจะไปไหนใครเราอยู่คนเดียวได้อ่ะทำอย่างนี้อยู่คนเดียวได้สบายไม่เหงาเพราะตอนนี้ตั้งกับแฟนเสี้ยมาตั้งแต่พศ51ก็อยู่มาคนเดียวตลอดปฏิบัติธรรมคนเดียวนานๆลูกไปไล่อัดเดือน2เดือนลูกจะมาสักครั้งนึงก็อยู่สบายลูกมาถามแม่เป็นไงบ้างอู้แม่สบายดีลูกแม่สบายดีได้ไงล่ะแม่อยู่คนเดียวเอาแม่สบายดีลูกแม่อยู่กับธรรมะใช่คือเมื่อก่อนคนอื่นเนี่ยเราอยู่คนเดียวแต่จิตเราไม่ได้อยู่กับตัวเองมันไปเลยมันเขาก็ไม่สบายดิแต่ทีนี้เราอยู่คนเดียวเนี่ยจิตเราอยู่กับตัวเราก็สบายนะตั้งแต่ฟังลุงพ่อจะน้องเทศมาตั้งกับท่านอยู่เนี่ยนัก10 กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหซึ้งมากลุงพ่อนี่โอ้โหซึ้งที่สุดเลยลุงพ่อจะน้องตั้งแต่ท่านมรณภาพวันนี้ก็ฟังมาตลอดฟังทั้งวันทั้งคืนนะคะลุงพ่อไม่เคยปิดเลยนะโอ้โหดีมากมากเลยฟังธรรมะวันไหนถ้าไม่ได้ฟังแล้วบางครั้งก็จะท่านี้ก็มวยอะไรมาแทรกลุงพ่อไม่ได้ฟังมาเป็นชั่วโมงนะก็เอาเปิดทนนะก็เบาไปแต่พอเสียงมาอีกก็ฟังต่อติดเลยแล้วค่ะหลวงพ่อตอนนี้ติดธรรมะเลยจ้าก็ดีละติดธรรมะเยอะไม่ดีกว่าติดอย่างอื่นเนาะติดธรรมะจ้าไม่ติดกับอย่างอื่นจะติดธรรมะโอ้โหแน่นอนที่สุดเลยบอกดูตัวเองเนี่ยหลวงพ่อที่ฉันเป็นคนใจดีมากเมื่อก่อนใจร้ายเนี่ยโอ้โหธรรมะที่ทำให้คนเป็นคนใจดีนะคะหลวงพ่อธรรมะคนใจเย็นโยมทำไปเย็นเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะใจเย็นใจบุญสุนทานไปหมดมีความสุขโยมใจกบุญใจเมตตาอบอ้อมอารีผู้คนไปหมดทุกคนเลยมีอะไรก็อยากให้เข้ามาผักหญ้าฉันปลูกไว้เมื่อก่อนพอเดินได้ก็ปลูกใครมาก็เอาไปกินเลยเด็ดไปเลยมะเขือมึงจะแฉมะกอมั้งจะอบมั้งเอาไปเลยให้หมดของพ่อไม่ห่วงเลยอ่ะไม่ห่วงนั่นแหละจ้าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีดีหมดใจดีน่ะนะดีทุกอย่างได้เป็นคนที่ใจดีเนี่ยใช่ก็สอนน้องๆเนาะแต่น้องไม่เอาเลยลุงพ่อทำไงเนี่ยไม่เอากันเลยสักคนเดียวจ้ามันเอายากเหมือนกันแหละเอายากเหมือนกันทำไมเราเอาเราก่อนอยากจะให้เราอยากได้ดีก็อยากจะให้คนอื่นดีอ่ะเนาะแต่ว่าเขาไม่เอาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเหมือนเราไปได้ของดีๆมานะก็อยากจะแบ่งลูกแบ่งร้านแบ่งให้ญาติพี่น้องแต่ว่าเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นของดีก็ไม่อยากเอาก็ลำบากเหมือนกันเนาะเอาเราก่อนกันแล้วกันเนาะเอาเราก่อนก็คงจะวางสายไปแล้วก็นี่คือว่าคนเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าจิตของเราเนี่ยไปออกนอกตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นกิเลสหมดเลยใจร้อนรุ่มร้อนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวก็ตัวคนเดียวแต่จิตมันหลายเรื่องจิตไม่ใช่คนเดียวจิตสารพัดเรื่องคนอยู่คนเดียวก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าเหงาฟุ้งอ่ะฟุ้งไปทั้งวันคนแก่อยู่บ้านนะใครจะไปอยู่ด้วยล่ะลูกหลานก็ต้องไปทำการทำงานแล้วก็ตัวเองอยู่บ้านเนี่ยจะอยู่กับใครแล้วตัวเองดูแล้วจะทำไงก็คิดมาก
คิดไปคิดมาก็เหมือนน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีความหมายอะไรลูกหลานก็ทิ้งไว้เพราะว่าตัวเองจะไปไหนก็ไม่ไหวแล้วร่างกายก็แย่ก็กลายเป็นลูกซึมเศร้าคนแก่ก็คิดมากเนี่ยนะก็อันใดใครๆเป็นลูกเป็นหลานก็ให้กำลังใจพ่อแม่หน่อยก็แล้วกันเพราะว่าโรคพ่อแม่ก็คือโรคเหงาโรคซึมเศร้าเพราะว่าเครียดนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนมีธรรมะอย่างโยมเนี่ยทำแล้วโอ้ยไม่สนใจหรอกใครจะอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเพราะเราอยู่กับตัวเองนะเราอยู่กับตัวเองฉะนั้นตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องสัญจรของจิตเราเนี่ยจะสงบทุกคนนะฉะนั้นธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าไม่สอนนอกตัวนอกตัวมันเป็นโลกนะตัวเรานั่นคือธรรมฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะทำสมาธินิ่งเนี่ยเวลาออกสมาธิแล้วไปไหนอะไปนอกหมดเลยฉะนั้นการทำสมาธิของเราเขาเรียกว่าสงบนิดหน่อยดีอยู่ก็ดีระดับหนึ่งนะสงบนิดหน่อยเมื่อสงบแล้วออกจากความสงบก็ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกเรื่องกายใจฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเวลาออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมก็ไม่ได้ละกิเลสอะไรสมาธิจึงว่ายังไม่พอเราจะต้องมีการทำอะไรยิ่งขึ้นไปก็คือการอบรมมรรคสมาธินะเพียงแต่พักผ่อนจิตได้เมื่อก่อนเราไม่ได้พักเลยก็ดีตรงนั้นแหละนะแต่ยังไม่ดีที่สุดเขาเรียกว่าต้องดีที่สุดก็คือการละกิเลสนั้นการละกิเลสเนี่ยจะต้องไปรู้อะไรอย่างที่กล่าวค้างไว้ก็คือรู้อริยสัจ4นะความรู้นี้จะเป็นความรู้ที่แก้ให้จิตของเราเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกเมื่อจิตได้รับคำตอบนี้แล้วเนี่ยจิตเห็นแจ้งตามนี้แล้วเนี่ยจิตก็ได้คำตอบก็จะไม่ออกไปก็มีสายเข้ามามีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมตาเจริญพรจ้าโยมหลวงพ่อคือมีปัญหาจะปรึกษาหลวงพ่อค่ะคือตั้งใจอะค่ะว่าจะรักษาศีลห้านะคะคือจะรักอยากจะรักษาให้มั่นเลยอะค่ะแต่ทีนี้เวลาไปคุยกับใครหรือว่าต้องไปติดต่อราชการอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างอะเราอยากจะรู้แค่นี้อะค่ะแต่เขาถามเรามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดเราตอบความเป็นจริงไปอย่างเงี้ยคือเขาจะเรื่องเขาก็จะตอบเยอะแล้วก็จะต่อไปอีกเรื่องนึงอ่ะค่ะคือเราไม่ได้อยากฟังเขาเยอะหรือว่าให้เขาไปเรื่องอื่นนะคะคือเราแค่อยากจะรู้ที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะถามเพราะฉะนั้นเองอ่ะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาถามเราหรือว่าซักเราอย่างเงี้ยเราจะเป็นที่จะต้องตอบแบบมีคำถามคือตอบไม่จริงไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่ออย่างนี้คือผิดศีลแล้วไม่ผิดศีลแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ถ้าเราเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงก็ผิดนะโยมนะก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงโดยการที่เลี่ยงตรงๆถ้าไม่งั้นเราก็จะเลี่ยงทางอ้อมโดยที่ไม่ตอบตรงนั้นแต่อ้อมไปทางอื่นซะอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่อยากตอบตรงนี้อันนั้นก็เรียกว่าอุบายเลี่ยงแต่ว่าถ้าตอบตรงแต่ว่ามันเป็นความที่เราเนี่ยไม่กล้าตอบเราก็ตอบแบบคิดว่าตอบผิดไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยอันนั้นคือเจตนาก็ผิดศีลโยมนะผิดศีลเราก็พยายามตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าใช้กุศโลบายอย่างเงี้ยแล้วถ้าผิดศีลไปแล้วนี่คือตั้งใจใหม่ใช่ไหมคะก็ตั้งใจใหม่ก็ต่อใหม่นั่นแหละไม่เป็นไรก็คนเราก็ผิดเลยก็ต่อเลยเหมือนกันเพราะศีลของเรายังไม่ได้ไม่ใช่ศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต่ออยู่เลยแหละนะต่ออยู่เลยไม่เป็นไรผิดแล้วก็ตั้งใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็แล้วไปใหม่ก็ตั้งใหม่ต่อไปก็เราก็พยายามตรงนี้ก็จะแก้ไขอย่างไรก็แก้ต่อไปเงี้ยไม่เป็นไรนะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะการที่เราผิดศีลเนี่ยเป็นเรื่องปกติ นะปกติของคนที่ยังฝึกอยู่แต่ว่าเมื่อผิดแล้วเนี่ยก็รู้ยอมรับว่าเออนี่ผิดนะแล้วก็พยายามจะแก้ตัวอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกคนนั้นจะดีได้คนไหนรู้ความผิดโดยเป็นความผิดและคิดแก้ตัวใหม่คนนั้นจะดีแต่คนไหนรู้ว่าความผิดเนี่ยไม่รู้ว่าผิดคนเหล่านี้ดีไม่ได้นะคือทั้งที่ผิดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านี่คือความผิดนะคนนั้นแบบว่าหาความดียากเพราะว่าเขาไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งนี้เป็นของผิดอันนี้คือคนนั้นจะดียากแต่คนไหนรู้ว่าเนี่ยผิดแล้วก็พยายามที่จะทำแก้ไขให้ถูกเนี่ย แต่บางครั้งก็พลาดบางครั้งก็หลุดบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็ขาดก็ธรรมดานะมีบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้มั่นคงอะไรมากนักก็มีบ้างแต่รู้ว่าผิดแล้วก็คิดที่จะแก้แล้วก็พยายามที่จะแก้อยู่อันนั้นดีอันนั้นดีนะก็ให้กำลังใจเนาะทุกอย่างก็ล้มลุกคลานไม่ใช่ว่า
เราจะทำทีเดียวได้ทีเดียวก็ต้องอย่างนี้นะทำไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็คงจะดีได้แต่ศีลของเราเนี่ยมันต้องอิงสมาธิด้วยนะไม่ใช่ว่าศีลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พออิงสมาธิเนี่ย อิงอย่างไรเราจะต้องประกอบด้วยการทำกรรมฐานด้วยกรรมฐานอย่างไรก็คืออบรมมรรคนี่เองมรรคนี่คือเดินอย่างไรก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแจ้งนี่เองเมื่อแจ้งแล้วจะได้อะไรได้ปัญญาด้วยฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาถึงได้เกิด3อย่างเป็นไม้3เส้านะที่จะต้องอาศัยกันครับมีสายเข้าจากจังหวัดตรังครับหลวงพ่อจากโยมสุชาติจเจริญพรจ้าโยมนมัสการครับหลวงพ่อจเจริญพรจเจริญพรผมปฏิบัติตอนนี้เริ่มเห็นแล้วครับเห็นร่างกายแล้วครับดีแล้วเป็นไงบ้างนะเวลาเริ่มเห็นแล้วมันเป็นมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมดีไหมยังไงก็ดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ผมเริ่มเห็นร่างกายแล้วครับเห็นตับไตไส้พุงครับเลยเห็นกระโหลกกระดาษมันผมเปิดใน YouTube ด้วยครับแล้วจิตเราสลดสังเวชมากๆยิ่งดีนะถ้าดูแล้วมากๆมันจะอ่อนโยนแล้วก็จิตเราจะสงบมากขึ้นเรื่อยๆผมไปบวชได้เดือนกว่าครับ2เดือนประมาณได้ผมฝึกแล้วตอนนี้ผมบวชก็ไม่ได้เลยครับผมก็ปฏิบัติอย่างนี้ด้วยตอนนี้ผมศึกมาบ้านแล้วแต่ตอนนี้ผมล้มลงสะโพกอ่ะนอนอยู่บ้านนอนทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ปฏิบัติอย่างเดียวครับได้ดีปฏิบัติให้มากก็แล้วกันครับไม่มีอะไรถามอื่นเนาะไม่มีแล้วครับโทรมาร่วมรายการทำให้มากอย่างเดียวเนาะครับสาธุนะให้กำลังใจนะทำให้มากกันแล้วกันเพราะว่าจิตอยู่ในตัวเนี่ยใครบอกว่าโอ้เป็นมันต้องมีสมาธิก่อนค่อยไปเห็นตัวคือคนหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นคือมีสมาธิเนี่ยมาเห็นตัวก็ได้ไม่มีเลยทำก็ได้เดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาแสดงว่าคนทำกรรมฐานเนี่ยเห็นตัวเนี่ยก่อนที่จะเห็นไม่มีสมาธิหรอกแต่เวลาเห็นแล้วเริ่มสมาธิก็เริ่มเกิดทันทีเลยหรือคนที่มีสมาธิแล้วเนี่ยก็ต้องรอให้มันออกมาก่อนออกจากสมาธิก่อนถึงจะเห็นฉะนั้นสองคนเนี่ยมีจุดยืนเดียวกันหมายถึงว่าสมมติว่าคนมีสมาธิเนี่ยก็เหมือนว่าคนต้องหาเงินสักพันนึงก่อนนะถ้าได้ครบพันแล้วเนี่ยเราถึงจะมา มาพิจารณาเพราะเราเวลาไปพิจารณาเนี่ยใช้เงินหลักร้อยนะไม่ใช่หลักพันแต่อีกคนหนึ่งน่ะมีเงินร้อยเดียวเนี่ยจะได้ไหมได้ก็คือว่าหมายถึงว่าไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาทำพิจารณาตัวปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นร้อยทันทีเลยถ้ามีพันก็เอามาแค่ร้อยนะแค่มีแค่ร้อยก็เอาแค่ร้อยอย่างเงี้ยมันได้หมดมันแค่ร้อยเดียวเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยจิตจะเข้าสมาธิลึกไม่ได้ถ้าลึกแล้วมันทำไม่ได้บางคนบอกต้องมีสมาธิมากๆยังไงสมมติว่ามากจะถึงเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอ้าวสมมตินะมีสมาธิถึงเงินล้านเลยแต่มาพิจารณาเนี่ยเชื่อไหมต้องใช้เงินร้อยเท่านั้นเองแสดงว่าที่ได้มานั่นแหละไม่ได้ใช้เลยใช้แค่ร้อยเดียวถึงจะมากขนาดไหนก็ใช้แค่ร้อยเดียวนะคือไม่เอามากกว่านั้นทำไมการพิจารณาเนี่ยทำไมต้องใช้สมาธิน้อยเพิ่นมีสายเข้ามาเอาสายก่อนเพชรบูรณ์ครับหลวงพ่อจากโยมมาลีเจริญพรจ้าโยมเพชรบุรีครับพ่อเพชรบูรณ์เจริญพรโยมเจริญพรมันทำการสองโลกค่ะจะไม่มีปัญหาเนี่ยจะปรึกษาหลวงพ่อว่าพระนะองค์นั้นก็ขึ้นเทศอยู่ทุกวันพระนะทีนี้มันแค่ไม่อยากจะรับเพราะว่าท่านไม่ผิดศีลนะท่านเขายิ้มเงินฉันไป 8,000 เขายิ้มเงินเป็น 8,000 ท่านบอกว่าท่านไปลดซ้ำไม้ไปทิ่มลูกขันทะแล้วเขายิ้มเงินโยมมาไปรักษาตัวพอให้ไปแล้วพอได้ไม่คิดหวานลูกชายมาให้ลูกชายให้ส่งไปฉันก็ให้ลูกชายส่งไปพอแม่ได้คิดหวานท่านก็เดินมาท่านก็มาโปรดแล้วพอได้ไม่คิดหวานท่าน
อย่างนี้ท่านจะผิดศีลตามไหมฮะ เอาเป็นว่าเราทำบุญไปก็แล้วกันเนาะทำบุญไปเนาะว่าพระท่านก็เราก็ไม่กล้าตอบแทนท่านนะไม่กล้าตอบที่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดอะไรทำนองนั้นเพราะว่าท่านอาจจะมีอะไรสักอย่างที่จะให้อุบายหรือมีอุบายที่จะนั่นเอาเป็นเรื่องว่า เราช่วยทำบุญกับท่านก็เป็นอันว่าทำบุญนะโยมนะเราอยู่ที่ท่านตัดสินก็แล้วกันเนาะเราไม่กล้าตอบเรื่องส่วนตัวท่านมากเกินไปว่างั้นเถอะเนาะเอาเป็นว่าเราทำดีเนี่ยทำบุญก็ทำบุญให้ท่านท่านขอมาก็ถือว่าท่านจะไปรักษาตัวก็รักษาแล้วท่านจะมายังไงก็แล้วแต่ว่าเราจะถวายไหมหรือว่าเราจะเอาคืนไหมหรือยังไงก็คุยกันแล้วกันเนาะเอาแค่นี้เนาะโยมเนาะถ้าเกิดว่าเรื่องของการพาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะไม่ค่อยกล้าตอบแต่เราจะตอบเรื่องธรรมะเนาะเพราะว่าการตอบเรื่องหลายคนที่ยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะไปตัดสินแทนก็ยากอยู่นะก็ไม่ควรที่จะพูดที่ตัดสินว่ายังไงอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องธรรมะก็แล้วกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติจะดีก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะ ครับจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อจากโยมวิวัฒน์จะเดินพรใจโยมครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมจะเดินพรจะเดินพรผมกำหนดให้ตัวเองหน้าขึ้นลาแล้วก็เน่าแต่ไฟแล้วน้ำเหลืองไหลยืดก็เจอนิวรณ์อยู่ดีครับพอเจอนิวรณ์ก็ใช้มองเห็นปฏิรักษ์ขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงทุกเวลาแล้วก็ความว่างเปล่าสุดท้ายก็เจอกิเลสอย่างละเอียดครับสิบประการเป็นอวิชชาบอกว่าดูแล้วก็ก็ผ่านบ้างครับแต่ว่าปรากฏว่าเห็นอริยสัจ4ครับทุกข์สมุทัยนิโรธมากครับนี่ก็มองเห็นกามครับกามนี่เป็นเรื่องเศร้าหมองจริงครับผมก็ละแล้วครับสัมมาวจาแล้วก็สัมมากัมมันโตสัมมาทิโวแล้วก็สัมมาวายามิแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เริ่มเลี้ยงเข้ามานี่เขาใช้สติสมุปบาทครับก็ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมาเรื่อยๆผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจผมขอเรียนถามแค่นี้ครับผมจะฟังทางทีวีนะครับ เอาอย่างนี้เราพิจารณาตัวอยู่ตลอดใช่ไหมเห็นตัวอยู่ตลอดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับรักษาภาพมันไว้ตลอดใช่ไหมครับผมเห็นเทวทูตทั้ง4แล้วก็เห็นตัวเองก็หน้าขึ้นลาแต่เฟะหมายถึงว่าเราเห็นหน้าเห็นตัวเองขึ้นลานี่ขึ้นตลอดเวลารักษาภาพนั้นตลอดเวลาใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เวลาเหงื่อไหลก็เป็นน้ำมูกน้ำเหลืองไหลย้อยแต่เฟะอยู่นั่นครับคือเดี๋ยวระวังหูฟังทางโน้นก็ได้เนาะถ้าไม่ถนัดครับผมครับกลับมาที่การของพ่อที่ถามย้ำไปย้อนไปนั้นก็คือว่าอยากจะรู้ว่าจุดยืนนะจุดยืนว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยและต่อไปจะเหลือจะทรงอะไรไว้ทรงอะไรไว้ทรงความว่างหรือว่าทรงความเป็นอสุภะอะไรเนี่ย มันมี2ทรงทรงหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทรงที่จิตว่างๆอย่างเดียวอันนั้นไม่ค่อยดีว่างอย่างนั้นอันตรายนะมันจะวุ่นทีหลังแต่ถ้าทรงรางความเป็นอสุภะตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นดีมากเลยฉะนั้นการเห็นอย่างนี้เนี่ยจะเห็นอย่างที่โยมว่านั่นแหละว่าทุกอย่างหมวดธรรมทุกหมวดจะมาหมดเลยเรื่องของนิวรณ์5เรื่องของกามคุณเรื่องของอริยสัจ4รู้เรื่องของหมวดธรรมอื่นๆเราสามารถจะเห็นได้เรื่อยๆทุกหมวดเลยถ้าความเห็นตัวเราปรากฏอยู่นั่นคือธรรมะปรากฏอยู่ถ้าความเห็นตัวเราหายธรรมะก็หายได้เหมือนกันโลกก็จะเข้าทันทีท่านั้นรักษาภาพของเราไว้อย่าให้หายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตด้วยอุบายที่ต้องโยมตั้งไว้หน้าเป็นลานั่นแหละทำอย่างนั้นเป็นอุบายก่อนไปเรื่อยๆรักษาไว้เดินเดินนั่งนอนก็เห็นตรงนั้นนั่นธรรมะทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามนั้นนะให้กำลังใจนะตามนี้นะก็มีสายเข้ามาอีกเนาะมีสายก็จากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมออสเจริญพรจ้าโยมนมัสการครับ
หลวงพ่อครับนมัสการครับอาจารย์เจริญพรเจริญพรพอดีผมจะอ่านหนังสือเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่ามีหลวงพ่อบางองค์นี่คือเข้าฌานแล้วก็พอเวลาบังเกิดความเจ็บป่วยของร่างกายเนี่ยครับท่านก็ถอดจิตมรณภาพไปเลยเนี่ยครับไม่ทราบว่ามันจะจริงไหมครับแล้วว่าสมมติว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทำได้บ้างไหมครับถามแค่นี้ครับ นมัสการลาครับครับฟังวิทยุครับได้คือความจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะละสังขารว่างั้นเถอะนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างเห็นความเห็นต่างกันว่าตอนที่เราจะดับจิตนั้นระดับอยู่ในภาวะใดจะเอาจิตไว้ตรงไหนมันอยู่ที่ความเข้าใจเช่นว่าถ้าคนนั้นเนี่ย ไม่ได้สมาธิเลยจิตก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องเพราะว่าทำสมาธิไม่ได้คุมสมาธิไม่อยู่ก็มีคติอยู่สองอย่างบุญกับบาปถ้าจิตนั้นคิดบุญแล้วก็จะไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าจิตนั้นคิดบาปก็จะไปเกิดอบาย4เปรตอสุรกายสัตว์สารสัตว์นรก4อย่างถ้าคนนั้นทำสมาธิมรณภาพไปก็จะไปเกิดที่พรหมโลกแต่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่พรหมโลกมาถึงนรกเนี่ยไม่พ้นนรกนะเพราะอะไรเพราะกามยังไม่ได้ออกเป็นสมาธิอย่างเดียวทำไมกามยังไม่ออกเพราะยังไม่เห็นกายแจ้งกามจึงไม่ออกเพราะอะไรเพราะการไม่เห็นอสุภะเรานี่เองทำให้กามยังเหลืออยู่ยังไม่เห็นตัวเองฉะนั้นสมาธิบางอย่างเนี่ยไม่ผ่านการเห็นตัวเองเลยสมาธินั้นเขาเรียกว่าพรหมโลกที่ไม่หมดนรกจะต้องมากลับมาตกนรกได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเห็นอสุภะแล้วเนี่ยแล้วเอากามออกได้แล้วเนี่ยแล้วไปทำฌานเนี่ยอันนั้นจะเป็นฌานสุทธาวาส5เพราะว่าไม่มีกามเพราะผ่านอสุภะมาแล้วไอ้ส่วนอสุภะเนี่ยคือจะฆ่ากามนั่นแหละนะที่เราพิจารณาอสุภะไปเลยเนี่ยคือการฆ่ากามก่อนแล้วเราเข้าไปทำฌานฌานมันมี2ระดับยังไม่สิ้นกามเนี่ยเป็นฌานเนี่ยเป็นฌานโลกีถ้าสิ้นกามแล้วจะมีฌานเนี่ยก็เรียกฌานโลกุตระโลกีก็คือต้องกลับมานรกได้ไม่พ้นนรกแต่ถ้าโลกุตระเนี่ยพ้นไปแล้วพ้นตั้งแต่โสดาบันไปแล้วนะก็ตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่มีสายเข้ามาจากปราจีนบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสมบุญเจริญพรจ้าโยมกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรกลับนมัสการพระอาจารย์เจริญเจ้าค่ะเป็นไงบ้างมีอะไรถามไหมโยมปฏิบัติมาตั้งหลายปีแล้วไม่รู้มันก้าวหน้าหรือเปล่าก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์เจ้าค่ะเคยไปรับสังฆทานครั้งหนึ่งแล้วกลับมาก็ทำตลอดตอนนี้ไม่รู้โยมทำมากไปเปล่ามันจิตมันคอยเจตวัดไปหาพุทโธอยู่เรื่อยเลยอ่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนมันก็จะหลุดไปนะเพราะว่าพิจารณาผมเวลาผมขนเล็บฟันหนังก็จะเห็นความเน่าเปื่อยของโคนของรากผมของอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันเอาจิตไม่อยู่มันเห็นมากๆเลยเห็นความคิดเห็นอะไรแต่อะไรมันทำไมมันมากมายอย่างนี้โยมละเห็นตัวเองแล้วไปอยู่จิตว่างๆโยมจะยุ่งเลยตัวนี้โยมแย่เลยนะตัวนี้ฟังแล้วแย่มากเลยแย่มากจะแทบจะหมดตัวแล้วสมถานเดิมนี่หายหมดแล้วจะหายหมดแล้ววุ่นเลยสมาธิก็ได้เมื่อก่อนได้ชั่วโมงนะแต่เดี๋ยวนี้ครึ่งชั่วโมงก็แทบจะดันไปคือโยมละการเห็นอสุภะไงโยมทิ้งตรงนั้นนะโยมจะเสียไปเลยสมถานมากไปนั่งสมาธิมากหรือเปล่านั่นแหละถ้าต้องนั่งสมาธิโยมจะลงมาจากต่ำอย่างเดียวต่ำไปต่ำไปต่ำไปเลยจะไปติดพุทโธมากเลยอ่ะก็นั่นแหละคือปัญหาแล้วว่าโยมจะคุมจิตยากจิตของโยมจะคุมยากเลยเมื่อก่อนทำตามพระอาจารย์นะมองเห็นขนก็รู้สึกว่ารากมันเน่านั่น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 ดีอันนั้นจะดีอันนั้นเจริญอย่างเดียวอันนั้นเจริญอย่างเดียวอ๋อต้องทิ้งตรงนั้นก่อนโยมไปทิ้งตรงนั้นน่ะถึงว่าแย่มแย่ไงถ้าโยมทิ้งตรงนั้นโยมแย่เลยโยมไปเอานิ่งๆเฉยๆเนี่ยโยมแย่เลยแต่ตอนนี้โยมจะรู้สึกว่ามันแปลกขึ้นตรงที่พอเราจะเคลื่อนไหวเราก็จะเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นอันนั้นไม่พอมือจะหยิบจะจับอะไรมันก็จะรู้สึกตัวเร็วขึ้นมากขึ้นอันนั้นไม่ดีเลยอันนั้นไม่ดีเลยเหรอจ๊ะค่ะต้องเห็นตัวเองลากขนเน่าอย่างที่เดิมนะถึงจะดีเหมือนเดิมถึงจะดีตอนแรกดีมากเลยกระดูกเหมือนเดินยกเท้าตัวเองเอ้าทำไมมันมีแต่กระดูกทำไมมันไม่
มันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรเป็นใสๆเห็นแต่กระดูกมองทะลุเดี๋ยวนี้โมโยมมองไม่เห็นเลยอ่ะ การไม่เห็นนั่นน่ะโยมถึงได้เสื่อมไงโอ้โยมเสื่อมแล้วถ้าโยมไม่เห็นโยมทิ้งตรงนั้นแล้วเนี่ยโยมมาเอาจิตว่างเฉยๆเลยโยมจะแย่หมดเลยโยมจะขาลงอย่างเดียวโอ้ยเดี๋ยวโยมจะแก้ยังไงเจ้าคะแก้ก็คือว่าโยมต้องหวนกลับไปทำอย่างที่เมื่อก่อนเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละแล้วทุกอย่างจะขึ้นมาเองนะทุกอย่างจะขึ้นมาเองกลับมาเองกลับไปทำของเก่าของใหม่นี่เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องทำโยมไปทำของใหม่เนี่ยโยมถึงได้แย่งไงนะทำของใหม่โยมตั้งแต่สามีออกไป10ปีแล้วโยมตั้งใจปฏิบัติมากเลยตั้งใจปฏิบัติตามพระอาจารย์แต่โยมก็ฟังนะคนอื่นเขาถามโยมก็พยายามฟังโยมเมื่อก่อนโยมฟังเขาฟังได้ก็เข้าใจนะแต่เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิมากๆไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะมันไปยังไงก็ไม่รู้มันไปทั่วเลยโยมไปเน้นนิ่งอ่ะโยมไปเน้นนิ่งอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละเสียเลยถ้าเน้นนิ่งแล้วเสียเลยจะไม่ก้าวหน้าเลยมีแต่ทรงกับสุดทรงสุดนิดเดียวนี่หน้าอะไรโยมบางทีโยมเหนื่อยมากๆเลยยิ่งนั่งสมาธิยิ่งเหนื่อยยิ่งอึดอัดยิ่งอะไรก็ไม่รู้มันบอกไม่ถูกเลยพระอาจารย์ถ้าญาติโยมกลับไปเห็นเรื่องตัวเองเน่าๆนั่นเลือดเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นรถขนลากขนเน่าๆอะไรนะโยมจะดีอันนั้นจะดีโอ้ตอนนั้นโยมสบายมากเลยใครมาโยกโยงมองเห็นเหมือนเป็นหน้าซากผีเลยนั่นแหละนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกลับมาหมดเลยเองเป็นตาโบก็มองเห็นคนอื่นเป็นตาโบเหมือนกันน่ะอย่างนั้นจะดีอันนั้นโยมมีแต่เจริญอย่างเดียวถ้าทำอย่างนั้นอ๋อโยมไปทิ้งตรงนั้นหมดแล้วน่ะโยมมาทำตรงนี้เนี่ยตรงว่างเนี่ยจะแก้ยังไงเจ้าคะพ่อก็วางตรงนี้ก่อนแล้วไปเอาอย่างเก่านั่นแหละเอาอย่างเก่ากลับมาอีกทีนึงเอามองอย่างเก่าใช่ไหมใช่อย่างเก่าอย่างใหม่ไม่ต้องเอาอย่างใหม่ไม่ต้องเอาเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเน้นๆก่อนเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมนั่นแหละนั้นเดี๋ยวก็จะกลับมาเองนับหนึ่งใหม่ตอนนี้นับหนึ่งใหม่โอ้เจ้าค่ะตอนนี้โยมแย่มากๆเลยทั้งเหนื่อยทั้งอึดอัดคราวนี้ไม่เอาแล้วกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะก็อย่างที่เคยหลายคนที่พูดว่าเวลานิ่งอย่านิ่งตามแล้วอย่านิ่งให้คิดมากๆให้นึกถึงตัวเองเน่าแล้วมันว่างว่างสว่างสงบอย่าแวะนะอย่าแวะเนี่ยโยมไปแวะว่างแวะว่างสว่างก็ดีสงบก็ดี3ตัวนี้อันตรายถ้าแวะแล้วเดี๋ยวมีแต่พังอย่างเดียวไม่ใช่ว่าดีนะว่างสว่างสงบนี้นะดูมันจะดีนะนั่นคือกับดักที่จะหลอกล่อเราออกจากเส้นทางนี้ถ้าเราออกจากเส้นทางนี้ทุกอย่างก็เสื่อมทรามหมดทุกอย่างก็จะเสื่อมไปหมดสุดท้ายเราก็จะไม่เหลือเดี๋ยวนับหนึ่งใหม่แต่ไม่เป็นไรนะนี่คือประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่เราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียอย่างไรล้มแล้วลุกใหม่สู้ใหม่ทุกอย่างไม่มีวันสายนะทำใหม่ก็แก้ตัวใหม่ก็ทุกอย่างก็ยังมีเวลาของเราที่จะต้องทำอยู่ก็ขอย้อนไปตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นะก็ไม่มากนักก็มีโยมจะถามมาก็ถามได้ยังไม่มีก็คงจะพูดถึงเรื่องมรรคเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ว่า เราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องอบรมมรรคอันนี้อบรมมรรคเนี่ยกับการทำสมาธิเนี่ยคนละอย่างกันให้เข้าใจว่ามรรคเนี่ยปฏิบัติอีกแบบนึงสมาธินี่ทำอีกแบบนึงแล้วบางคนคิดว่าจะต้องทำร่วมกันอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะเวลาเรา เวลาทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องวางอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่า เรามีอาวุธ2อย่างสมมตินะมีดาบกับมีธนูถ้าเราจะใช้ทั้ง2อาวุธเนี่ย2อย่างพร้อมกันเนี่ยโยมว่าจะเป็นยังไงถ้าเราจะใช้ดาบก็ธนูก็เก็บก่อนใช่มั้ยล่ะถ้าเราจะใช้ธนูดาบก็เก็บไว้ก่อนมันต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พกไปทั้ง2นั่นแหละอันนี้กรณีนี้คือพกไปทั้ง2แต่ต้องใช้ขนาดนั้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าใช้ทั้ง2ร่วมกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็มีสายเข้ามาเนาะสายเข้าจากชลบุรีครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรเจริญพรโยมครับน่ะขอถามหน่อยครับได้ว่าไงเอ่ยครับคือการถามหลวงพ่อว่าการดูจิตนี้ดูจิตดูเวทนานี่ใช้ได้ไหมครับ คือดูจิตนะมันเห็นแต่จิตมันไม่เห็นกายนะโยม
ทำไมไม่เห็นกายเนี่ยดูกายดูกายก่อนตอนแรกดูกายในกายแล้วก็คือดูกายเนี่ยต้องดูให้ลึกดูตื้นไม่ได้โยมดูลึกไปถึงตับไตเส้นพุงต้องดูก่อนเพราะว่าการดูกายเนี่ยเราจะได้ทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าเราดูใจอย่างเดียวได้แต่ใจไม่ได้กายมันได้อย่างเดียวอันนี้ดูกายเนี่ยบางคนดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวมันไม่พอมันตื้นไปมันต้องดูถึงตับไตเส้นพุงต้องดูทั้งหมดเนี่ยให้เห็นอย่างเงี้ยคือดูเป็นนามธรรมนะครับไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะถึงจะได้เพราะงั้นกามมันจะไม่ออกเราต้องเห็นตัวเองสภาเนี่ยถ้างั้นกามจะไม่ออกเลยยิ่งไปเห็นความเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นธรรมะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าดูอย่างนี้ไม่ได้จะดูไอ้เรื่องอสุภะเนี่ยดูยังไงได้ก็ต้องสมมุติตัวเองเป็นซากศพนะสมมุติเอาตามที่เราเห็นในหนังสือบ้างเราเห็นศพจริงบ้างอะไรเนี่ยเราเห็นแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นถ้าทำอย่างนี้นะเพื่อจะออกกามออกก่อนถ้าไม่ทำอย่างนี้นะกามไม่ออกหรอกถ้ากามไม่ออกจะมีปัญหาทันทีเลยมีปัญหากับสมาธิของเราต้องทำต้องเห็นกายก่อนเดี๋ยวเห็นกายก่อนแล้วค่อยไปเห็นใจทีหลังเพราะเราเห็นกายเนี่ยเห็นได้ทั้งใจทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าเห็นใจอย่างเดียวเนี่ยเห็นแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นกายหรอกเห็นแต่จิตไม่ค่อยดีเห็นไปเรื่อยแหละไม่จบแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดคือมันเรียนมาสายไอ้วิปัสสนาคือเขาก็สอนไปสักหลากหลายนั่นแหละแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจอีกทีหนึ่งนะคนสอนก็สอนไปหลากหลายนะสายนี้ก็สอนอย่างนี้ไม่รู้ว่าเอ๊ะอสุภะเป็นอะไรยังไงสายนี้สอนอย่างนี้เนี่ยแต่เราก็ต้องมาหาข้อสรุปของเราอีกทีหนึ่งอย่างนี้หาข้อสรุปอีกทีหนึ่งจากนั้นเวลาพระบวชใหม่เนี่ยท่านให้ผมคนเล็บเป็นหนังเลยไม่ได้ดูใจนะให้ดูกายก่อนเพราะต้องเอากามออกก่อนนะที่ว่าอสุภะสภาวะนี้เพื่อเอากามออกเท่านั้นนะถ้ากอมกามออกเมื่อไหร่ค่อยไปดูจิตทีหลังอย่างนี้ได้ใจแล้วครับจิตนี่ดูไม่ยากหรอกดูแป๊บเดียวก็เห็นละแต่เห็นแล้วมันดับกามไม่ได้สิมันไปเลยเนี่ยมันดับไม่ได้จริงไม่ได้มันเห็นมันเหมือนว่าเราปล่อยลิงไปก็ตามดูมันจับลิงไม่ได้นะมันได้แต่ตามดูเพราะว่าธรรมดาอยู่มันก็เกิดเรื่องการเนี่ยครับเกิดใช่เราต้องดับตัวนี้ด้วยอสุภะถ้าตัวนี้ตัวสุภะเนี่ยยังไม่ดับเนี่ยมันมีปัญหากับสมาธิเราจะไม่เจริญเลยเหมือนก็เป็นตัวขวางทุกอย่างอ่ะเราต้องเอากามออกก่อนแล้วค่อยไปทำสมาธิมันไม่ยากเอากามออกให้เราพิจารณาดูอสุภะใช่ไหมครับให้เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันเดี๋ยวก็จะเบาเองเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆแล้วเรารู้ว่าต่อไปต้องหมดเพราะเราไม่ตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้ตั้งแต่ภาพเราทั้งวันทั้งคืนภาพตรงข้ามของเราตัดทิ้งไม่ตั้งไว้ไม่พอกพูนให้มากไม่ตั้งไว้ให้นานๆตั้งแต่ภาพเราอย่างเดียวแทนภาพทุกคนในโลกอย่างนี้แหละกามก็จะลดลงถ้าภาพเพศตรงข้ามขึ้นมาเนี่ยกามก็จะเราพิจารณาดูในกายเราได้ไหมครับเราต้องพิจารณากายเราอย่างเดียวห้ามเอากายอื่นคนอื่นมาพิจารณาไม่ได้สมมติว่าเราเอาเพศตรงข้ามมาพิจารณาว่าเป็นเน่าเป็นอืดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางหลับได้เลยต้องเห็นเราเป็นอสุภะอย่างเดียวไม่เห็นเขาถ้าเห็นเขาเนี่ยจะเป็นอสุภะยังไงก็ละไม่ได้ละไม่ได้นะต้องเห็นเราอย่างเดียวเพราะผมก็ยังสงสัยทำไมมันกามถึงไม่หมดผมก็ปฏิบัติมาตั้งสิบกว่า ก็อย่างพระภิกษุสงฆ์นะบวชมาปุ๊บเนี่ยต้องเอากามออกก่อนเลยอย่างอื่นเพิ่งจะทำสมาธิยังเพิ่งทำมากเอากามออกก่อนเรื่องใหญ่ถ้ากามได้อยู่ได้กามออกได้พระก็อยู่ได้ถ้ากามอยู่ออกไม่ได้พระก็อยู่ยากท่านให้เอากามเลยบวชปุ๊บผมคนเล็บฝาหนังผมคนเล็บฝาหนังทุกคนทุกองขอบพระคุณมากครับสาธุนะแต่ว่าคนรวยมากก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นบวชมาปุ๊บผมคนเล็บฝาหนังไม่เอาทิ้งไว้ในโบสถ์มาเอาตั้งสมาธิกันนั้นสมาธิมันก็เกิดไหมมันก็เกิดแต่มันไม่หมดกามนะมันก็มีไปแข่งกันไปแข่งกันมาสมาธิกับกามก็แข่งกันไปส่วนมากจะถูกกามฆ่ามากกว่าสมาธิฆ่ากามไม่ค่อยได้หรอกส่วนมากจะสมาธิจะถูกฆ่าด้วยกามกามเป็นผู้ฆ่าสมาธิเราเคยเห็นได้ไหมว่าเคยได้ยินไหมว่าฤาษีเหาะแล้วตกนะเพราะอะไรเพราะกามฆ่าฤาษีขนาดฤาษีเหาะได้นะแสดงว่าอภิญญาสูงอยู่แล้วทำสมาธิระดับไหนถึงเหาะได้แต่ยังไงก็ล่วงเพราะว่ากามไม่ได้ดับทีนี้เมื่อดับกามได้เนี่ยทุกอย่างก็จะไม่มีโทษไม่มีโทษไม่มีภัยฉะนั้นภิกษุทั้งหลายบวชมาเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องออกก่อนนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรมาก
เอาเรื่องกามก่อนก็คืออสุภะนี่เองอสุภะเป็นศัตรูโดยตรงกับกามอสุภะเนี่ยเป็นตัวฆ่ากามได้ กามไม่สามารถจะฆ่าอสุภะได้มีแต่ว่าอสุภะฆ่ากามได้แต่นี้กามเนี่ยฆ่าสมาธิได้สมาธิไม่สามารถจะฆ่ากามได้มันเหมือนกับว่าหนูฆ่าแมวฆ่าหนูได้แต่หนูไม่ฆ่าแมวได้แต่แมวล่ะอะไรฆ่าได้หมาฆ่าได้หมาฆ่าแมวได้แต่แมวไม่ฆ่าหมาได้อย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากขอนแก่นครับหลวงพ่อจากโยมทองดีเจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการถึงพ่อทั้งสองจ้าง่าเจริญพรเจริญพรมีอะไรเอ่ยมีอะไรถามไหมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไปสร้างที่พักให้พระสงฆ์แต่ครั้งแรกนั้นมีพระไปอาศัยอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีผ้าอาศัยเราจะได้บุญไหมคะได้ที่โยมได้เพราะว่าพระท่านก็จะมีเรื่องสัญจรเขาเรียกว่าทำไว้ให้ก็เรียกว่าทำไว้เพื่อสงฆ์มาที่มาทั้งทิศทั้งสี่มาทั้งมาทั้งมาทิศทั้งสี่หมายถึงว่ามาทางไหนก็อยู่ได้ท่านไปได้มาได้อยู่ได้อย่างเงี้ย เราได้บุญอยู่แล้วโยมเพราะว่าท่านก็มีเรื่องของไปกันไปกันมาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทำเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งทำเป็นเพื่อสงฆ์ที่สัญจรมาจากทิศทั้งสี่มาอาศัยได้เราก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วเนาะเดี๋ยวไปท่านก็มานะองค์นั้นไม่มาองค์อื่นก็จะมาอย่างเงี้ยไปมาๆอยากจะถามค่ะเดี๋ยวอยากถามพระอาจารย์อีกอย่างค่ะถ้าสามีไปเอากับภรรยาคนอื่นนี่ท่านเขาเสียชีวิตไปแล้วเราจะทำบุญแบบไหนที่จะแก้จะให้เขาดีอะไรคะคือมันพูดยากเนาะเพราะว่าเจ้าตัวเป็นผู้ทำแต่เราเป็นผู้ไม่ทำนะก็มีทางเดียวก็ทำบุญให้เท่าๆที่ทำได้เท่านั้นเองมันก็เลยว่าเราเป็นผู้ไม่ได้ทำตรงนั้นแต่เขาเป็นผู้ทำแสดงบาปกรรมเนี่ยมันอยู่ที่เขาแต่เราจะช่วยได้ไหมช่วยได้ตามที่กำลังของเราจะช่วยก็คือได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือทำบุญไปอย่างเงี้ยจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ากรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเราโดยตรงเกิดจากเขาโดยตรงแล้วเขาเองเนี่ยควรจะแก้ไขตัวเขาเองแทนที่ว่าเขาจะแก้เขาแต่เรานี่ไปแก้แทนเขามันก็เท่ากับว่าเหมือนคนหนึ่งเจ็บเนี่ยเราไปช่วยเจ็บเนี่ยมันเจ็บได้ไหมล่ะมันก็เจ็บได้มันก็ให้กำลังใจเท่านั้นเองนะแต่ยังไงก็ทำบุญให้กันแล้วกันเขาตายแล้วก็ทำบุญไปก่อนทำบุญนะทำอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะลึกๆแล้วลึกๆจริงๆแล้วแก้ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของเขาที่ทำแต่บุญของเราเนี่ยช่วยประคองให้เขาได้อะไรพอจะมีดีๆขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันคือเรียกว่าทดใช้บางอย่างแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดอะไรเนี่ยได้บ้างบางส่วนนั่นเองนะเพราะว่าบุญบางอย่างเนี่ยทำบุญที่ได้ทั้งหมดก็มีบางส่วนก็ดีคือมันเป็นบุญของกรรมของคนหนึ่งแล้วเราไปสร้างคนหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวต้องแก้ด้วยเจ้าตัวถึงจะดีแล้วคนอื่นแก้แทนเนี่ยมันเหมือนยังไงอ่ะมันไม่มากอ่ะนะแต่เราก็ทำอย่างดีที่สุดก็แล้วกันที่โยมบอกว่าให้ประจำอยู่นั่นเนี่ยก็ดีแล้วนะเนาะตามนี้เนาะเรานั่งวิปัสสนานี่นะคะไอ้พระอาจารย์แต่เป็นไงล่ะถ้าเราทำสมาธิอย่างที่พระอาจารย์บอกอะไรละเกสาโลมาอะไรนักขาทันตาตัดโยทีนี้มันยังไงมันตื้นตันใจอ่ะพระอาจารย์ทำไมจะร้องไห้แบบนั้นล่ะคะอย่างนั้นแหละดีร้องไห้นั่นแหละหมายถึงว่าจิตเรามันอ่อนโยนไงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอมันต้องมีการร้องไห้ขึ้นมาเพื่อเราจะเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการจะที่เราท่าจะร้องไห้นั่นคือมันการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนเหมือนเราเกิดอีกครั้งนึงคนเกิดใช่ไหมร้องไห้เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมล่ะคนเกิดใหม่เกิดทางธรรมนะร้องไห้นั้นยิ่งดีโยมถ้าคนไหนพิจารณาตัวแล้วไม่ค่อยร้องไห้นะคนนั้นถือว่ายังไม่ค่อยดีนะถือว่าคนไหนร้องไห้ก็ถือว่าดีมันเรียกน้ำตาได้เนี่ยคือสามารถที่จะเอาอุบายเนี่ยมากล่อมเกลาเราจนเรียกน้ำตาเราได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอยู่ๆเราจะร้องไห้โดยที่ใช่เหตุไม่ใช่เป็นสาเหตุที่จะร้องไห้ได้ง่ายๆนะอันนี้โยมก็ถือว่าการอบรมตัวเนี่ยเป็นการอบรมที่เราจะให้จิตเราโน้มเอียงไปทางเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามออกจากโลกนะแล้วก็อสุภกรรมฐานนี่เองเป็นการทำให้เราออกจากอสุภะออกจากความไม่เที่ยง
ออกจากกามทั้งหลายได้ก็คือพิจารณาตัวเองช่วงแรกของรายการเราก็หมดเวลาพอดีนะครับก็ช่วงแรกก็พักไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสักครู่นี้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหัง
นิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-112410พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตวันที่3พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา 18:00 น.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเวลา 12:30 นบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา 13:00 นพร้อมทองคำพุ่งองค์หลวงพ่อโตโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าวาดจากวัดหลวงขุนบินเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็วันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็โยมก็ถามมาได้นะมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้ขอให้เป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัตินะถ้ากระทำกับปัญหาเรื่องพาดพิงผู้อื่นเอาไว้ก่อนเนาะเราก็ไม่อยากจะตอบทีเดียวเนาะเอาคำถามเรื่องการประพฤติปฏิบัติจะดีนะส่วนคำถามเรื่องศัพท์เรื่องบาลีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราหาได้ในตำราเพราะตมาเองก็ไม่ได้เก่งบาลีไม่ได้เรียนบาลีมาก็มาพูดกันเรื่องปฏิพฤติปฏิบัติจะดีที่สุดก็การประพฤติปฏิบัติเป็นการเข้าใจยากนะก็มาคุยกันในรายการนี้ก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีครับมีสายเข้าจากนครปฐมครับหลวงพ่อจากโยมอนัญญาเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะจะเรียนถามคำถามท่านอาจารย์นะคะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิกรณีที่นั่งไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีหรือมันเบา
มันเหมือนกับตัวเองไม่ได้หายใจแล้วก็รู้สึกไม่มีอาการเหน็บชาทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นมันเหน็บชาที่ขาอย่างนั้นเราเรียกว่าการจิตที่จิตเข้าสู่ฌานภวังค์หรือยังคะคือเริ่มเข้าโยมเริ่มเข้ามันมีการเข้าลึกตื้นไม่เท่ากันก็เลยตรงนี้ก็เริ่มเข้าแล้วล่ะเพราะว่าการที่เรา ลมหายใจอ่อนไปอ่อนไปนั่นเป็นปกติของการทำสมาธิอยู่แล้วสุดท้ายจิตที่นิ่งที่สุดเนี่ยมันจะไม่มีลมหายใจเลยแต่เราก็ไม่ได้อึดอัดอะไรไม่ได้กระวนกระวายอะไรมีความสุขด้วยอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นอาการของคนทำสมาธิต้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะเริ่มเป็นสมาธินั่นเองแต่ว่ามันยังไม่ลึกเท่าไหร่อาการเน็บต่างๆนะมันมีเหมือนเดิมนั่นแหละโยมแต่เราเนี่ยจิตเราไม่รับรู้ก็เหมือนมันหายไปจริงมันมีอยู่แต่เราไม่รับรู้ตอนนี้มันเน็บชาแต่ว่าพอสักพักนึงมันไม่รู้สึกถึงอาการนั้นเลยนั่นหมายถึงว่าจิตมันดึงความรู้สึกของตัวมันเองไปรวมอยู่ที่สมาธิแล้วมันก็เลยไม่ส่งอะไรไปหาความเป็นเน็บนั้นมันก็เลยเหมือนไม่มีนะมีเหมือนไม่มีมันก็เลยเป็นรักษาร่างเรานั่งก็ไม่เจ็บก็เป็นสมาธินั่นแหละโยมแต่ว่าสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานนั่นแหละแต่ว่าออกมาก็เหมือนเดิมนะกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเขาเรียกว่าที่พักโยมสมาธิเราต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิคือไปพักผ่อนให้มันนิ่งให้มันสงบแต่พักก็คือพักมันยังไม่ได้ละอะไรออกมาก็ทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นการละกิเลสมันต้องมีอีกระบบหนึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเขามันมีสองระบบนั่นสมาธิเขาเรียกว่าพักได้สมาธินิดเดียวแต่ถ้าเราไปรู้แจ้งหรือว่าละกิเลสสมาธิเขามากกว่านี้เยอะเลยสมาธิเขามีทั้งวันแล้วเราจะเข้าสู่วิปัสสนาได้ยังไงคะกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าสมาธินิ่งเราจะต้องพิจารณาอสุภะอะไรอย่างนี้ค่ะคือสมาธิที่โยมทำเนี่ยมันนิ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนิ่งถึงไหนตันสุดท้ายคือตันเหมือนเราเข้าถ้ำเนี่ยจะสงบลึกขนาดไหนเย็นขนาดไหนลึกขนาดไหนสุดท้ายท่านมันก็ตันเราก็ต้องออกมาทางเดิมฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่ปากถ้ำนั่นเองไม่ได้ลึกอย่างนั้นจะตรวจกันเลยครับอาจารย์มันที่เราเข้าสมาธิมันเลยไปแล้วเลยไปแล้วคือวิปัสสนาเนี่ยต้องรอให้จิตออกจากสมาธิก่อนแล้วจิตเริ่มจะมีความคิดขึ้นมานะวิปัสสนามาอยู่ตรงนั้นนะค่ะระหว่างที่จิตนิ่งเข้าไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยให้ไม่นิ่งไปก่อนแล้วตอนที่มันออกมาเริ่มจะมีคิดโน่นคิดนี่แล้วนั่นแหละวิปัสสนาจะเกิดตรงนั้นเราต้องมาพิจารณาคือระหว่างจิตที่จะคิดเนี่ยมันจะคิดไปข้างนอกเนี่ยเราไม่ให้คิดเรามาคิดที่ตัวเราวิปัสสนาก็เลยเกิดตรงที่ว่าคิดผมขนเล็บฟันหนังนี่เองสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิลึกอย่างนั้นพิจารณาไปเลยได้ไหมก็ที่เดียวกันก็ได้อยู่แล้วฉะนั้นมันอยู่ที่จิตตื้นนี่เองก็เหมือนบอกว่ามีเงินสักร้อยสักล้านเนี่ยแต่ใช้เงินร้อยเดียวมันมากเท่าไหร่ก็ใช้ร้อยเดียวเพราะร้อยเดียวเนี่ยมันเงินน้อยระดับหนึ่งก็คือจิตตื้นเองนะอันนี้ก็คือว่าวิปัสสนาอยู่ที่จิตที่คิดได้แทนที่เราจะปล่อยจิตคิดไปทางข้างนอกเนี่ยมันก็ไปทางเก่าที่เรามีอยู่แล้วมันก็เป็นคนเก่าอยู่ดีคือมันจะไม่เกิดพร้อมกันใช่ไหมคะพระอาจารย์จะเวลาจิตเราปล่อยข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เกิดทางธรรมเลยมันจะเกิดทางโลกอย่างเดียวเลยถึงแม้เราจะผ่านมาสมาธิมาออกมาก็ไปสู่ข้างโลกก็ไปสู่ที่เก่าเราก็เป็นกิเลสเหมือนเก่าแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นคนเก่าอยู่ดีไม่เป็นคนใหม่ดังนั้นเราจะเป็นพระยาเจ้าขึ้นไปตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยต้องมาพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยเอาจิตอยู่ในตัวเราตัดข้างนอกให้หมดเลยอย่าให้ไปอย่างเงี้ยก็คือเริ่มพิจารณาที่อสุภะก่อนอย่างเงี้ยใช่ทั้งเราจะทำสมาธินะถอยออกมาก็พิจารณาหรือเราจะพิจารณาไปเลยก็ที่เดียวกันฉะนั้นเราก็พิจารณาไปเลยก็ได้ไปควบคู่กันได้ใช่ไหมคะขณะที่ทำสมาธิ คือทำสมาธิเนี่ยคู่กันไม่ได้โยมต้องรอให้ออกก่อนมันต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยกตัวอย่างไว้แล้วว่าถ้าเข้าสมาธิเราก็เลิกพิจารณาก่อนถ้างั้นเข้าไม่ได้จะพิจารณาก็ต้องเลิกสมาธิก่อนมันต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับเราที่บอกว่าถ้าเรามีอาวุธสองชนิดน่ะมีดาบกับมีธนูเนี่ยถ้าเราจะใช้ธนูเนี่ยเราก็ต้องเก็บดาบก่อนนี่ถ้าเราจะใช้ดาบก็เก็บธนูก่อนเราจะใช้ท้องสองอย่างสองอันเนี่ยมันใช้ไม่ได้อะจะเอามือไหนมาง้างธนูมือนึงก็กำดาบแล้วอ่ะธนูก็กายถือเฉยๆมันก็มันไม่เป็นการสู้แบบที่ถูกต้องแ
แต่นี่เหมือนพระอาจารย์บอกว่าสมาธิมันจะไม่เกิดปัญญามันเหมือนกับว่าแล้วปัญญามันจะเกิดช่วงไหนคะที่ว่าในการพิจารณาปัญญาจะเกิดตอนที่จิตเริ่มคิดนี่เองเริ่มมีความคิดมาเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยก็จะเป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่เป็นถ้าเราไม่มาคิดกลัวเองเนี่ยมันก็เป็นสัญญาไปเลยเป็นอารมณ์ไปเลยเป็นกิเลสไปเลยอันนั้นไม่ได้ค่ะเหมือนกับที่เขาบอกว่าหลงสมาธิใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ที่คนทำสมาธินิ่งแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยนั่นคือหลงสมาธิจับจุดกับอยู่กับสมาธิก็เลยหลงอะไรนั่นแหละหลงสมาธิคิดว่าสมาธินี่คือนิพพานไงนั่นเขาเรียกว่าหลงสมาธิค่ะอีกคำถามหนึ่งเวลาเดินจงกรมหรืออะไรยังไงนั่งสมาธิจะมีหมาเห่าหมาหอนเนี่ยมันคืออะไรคะ คือพูดง่ายๆนะคือว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะเวลามีบุญมาเนี่ยวิญญาณบ้างอามนุษย์บ้างมันก็อยากจะมาหาเหมือนกันแต่เราก็คอยจะกลัว คือเหมือนคนรวยอยู่ที่ไหนคนจนก็อยากจะไปอยู่ใกล้คนรวยนะหวังเผื่อว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนก่อนหน้านี้หนูไปปฏิบัติที่วัดกันมานี่จะหอนทุกครั้งที่เดินจงกรมน่ะเราก็คิดว่าเออคนเหล่านี้นะเขาทุกข์นะอย่างเงี้ยคิดต้องไปถึงแน่ดีว่าถ้าเขาไม่ทุกข์นะไม่มาหาเราหรอกแสดงว่าเราเนี่ยมีดีเราจะให้อะไรดีเขาล่ะต้องคิดอย่างนั้นเราคิดแต่ว่าเขามาหลอกแล้วจะกลัวอย่างเดียวมันก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดในแง่ดีนะเราก็เลยกลัวนะเหมือนกับว่ามาหลอกแล้วผีมาหลอกแล้วนั่นทำสมาธิไม่ได้มาหลอกหรอกเขามาขอเขามาอยากจะมาใกล้คนมีบุญเนี่ยเขาอยากได้บุญนั่นเองนะคนมีบุญแต่คนมีบุญก็กลัวเนี่ยแล้วอีกคำถามจะรู้ได้ไงคะว่าใครเป็นโสดาบันนะคะอาจารย์เราต้องรู้ตัวเองก่อนถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นโสดาบันเราต้องเป็นก่อนถึงจะรู้มันต้องเป็นที่เราก่อนว่าเราเลือกที่จะทำแต่สิ่งดีไม่ทำบาปและศีลห้านี้แต่เอาให้อยู่อย่างเงี้ยแต่ยังละไม่ได้มันยังละตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีดวงตาดวงตามันยังไม่เห็นแจ้งอริยสัจดวงตายังไม่ได้เห็นขันธ์ห้าเนี่ยละไม่ได้ยังเป็นโสดาบันไม่ได้เพราะว่าดวงคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยต้องมีดวงตาไงดวงตาเห็นธรรมน่ะคำนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของคนโสดาบันนะคนที่บรรลุโสดาบันเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตานั้นก็คือเห็นตัวเองแจ้งนั่นเองเรายังมืดอยู่เนี่ยมันยังไม่เห็นตัวเองเลยแล้วจะทำมีศีลมีสมาธิมีอะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีดวงตาตรงนี้ถือว่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นเขาถือว่าดวงตาเป็นสัญลักษณ์นะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะสาธุนะเราได้ยินได้ฟังว่าดวงตาเห็นธรรมบางครั้งในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขียนดวงตาไว้อย่างเช่นว่าเราเห็นไหมว่าเจดีย์ทางเนปาลบ้างอะไรนะจะมีรูปดวงตาเนี่ยหรือคนที่ มักจะใช้ดวงตาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเห็นธรรมอย่างเงี้ยใช้ดวงตาเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงธรรมอย่างเงี้ยเขาจะมีคำว่าดวงตาดวงตาเนี่ยปรากฏของการเกิดขึ้นของญาณทัศนะญาณทัศนะก็คือการเห็นตัวเองแจ้งเห็นขันธ์5นั่นเองทีนี้คนที่เราไม่เคยพิจารณาตัวเลยเนี่ยจะไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าบุคคลนั้นไม่ได้คิดว่าจะเห็นตัวเองแต่มาเห็นเนี่ยมีไม่ได้ในมีไม่ได้ในโลกนะบุคคลใดอยากได้อันใดต้องทำอันนั้นปลูกพืชเช่นใดก็ได้ผลอันนั้นถ้าคนใดเราอยากจะเห็นตัวเองก็ต้องอบรมเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆมันถึงจะเห็นแต่อีกคนหนึ่งไม่อบรมเลยแล้วเห็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนกับคนหนึ่งไม่ปลูกพืชเลยจะได้ผลเลยมันจะเอาผลที่ไหนมาปลูกก็ยังไม่ได้ปลูกฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่พิจารณาตัวเนี่ยการเห็นตัวจะไม่เกิดเลยได้แต่นิ่งอย่างเดียวในจิตนั้นอันนั้นได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นสมาธิแต่ไม่มีดวงตาไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาอันเดียวกันดวงตาตรงนี้เขาจะเหมือนกับเป็นตัวแทนของปัญญาด้วยนะก็มีสายเข้ามาค่ะมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับหลวงพ่อจากโยมชัชรินเจริญพรจ่าโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรคือผมก็ปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งนะฮะคือพิจารณาก็เห็นแขนเห็นขนเล็บฟันหนังเห็นขาเห็นตับไตไส้พุงอะฮะพอเห็นแล้วมันจะเริ่มเห็นทั้งตัวฮะแต่ว่าก็เห็นลางๆฮะลางๆนั่นแหละลางๆนั่นแหละไม่เป็นไรค่อยๆเห็นไปเรื่อยลางๆจากลางๆจะชัดไปเรื่อยๆนั่นแหละ
ไม่คือเห็นแล้วมันนิ่งนะครับเหมือนจะเข้าสมาธิครับคือเห็นทุกครั้งนิ่งทุกครั้งแต่เราอย่านิ่งตามอย่านิ่งตามถ้านิ่งแล้วไม่เจริญละเราต้องพาคิดเราต้องทำไงต่อเราต้องพาคิดมันจะนิ่งแต่เราไม่นิ่งตามต้องพาคิดถ้าพาคิดเขาก็จะไปเรื่อยๆถ้าไม่พาเขาจะนิ่งนันดีเลยเราต้องพาคิดครับเขาเรียกว่าพาพิจารณาเพราะมรรคเนี่ยมันต้องพาเดินอ่ะพาจิตเดินนั่นเองคือเขาเนี่ยเขาถ้าเราไม่พาเขาจะไม่เดินเขาจะนิ่งอย่างเดียวครับอย่างที่เคยบอกว่าบางคนบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนมาเห็นตัวไม่จำเป็นหรอกเห็นเมื่อไหร่มันนิ่งทันทีเลยมันเป็นทันทีอ่ะแต่ทีนี้เป็นแล้วเราไม่อยากให้เป็นเราอยากจะให้พาเดินถ้าวันไหนโยมคิดตัวเองมากวันนั้นเจริญมากแต่ถ้าวันไหนโยมนิ่งมากเดี๋ยวนั้นไม่เจริญนะโยมจะไม่เจริญมันจะเฉยๆมันจะไม่ไปไหนเดี๋ยวสักพักก็จะเสื่อมหมดเลยมันจะไม่เจริญฉะนั้นการพาจิตคิดเนี่ยเขาเรียกว่าพาเดินเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคไงมรรคเนี่ยมันต้องเดินนะเอาจิตเดินเดินไปไหนน่ะเดินหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินทั่วไปทั่วมาในร่างกายเราเนี่ยมันแสดงว่ามันก็จะไม่ไปไหนครับมันก็ยังต้องพิจารณาอยู่งั้นตลอดนะครับต้องพิจารณาอยู่ตลอดต้องเดินตลอดห้ามหยุดไม่ต้องหยุดนะครับตอนหยุดเนี่ยตอนหยุดที่นอนหลับกับตอนหยุดที่เราพักเหนื่อยเท่านั้นเองเราจะหยุดตอนนั้นทรงไว้แล้วก็เหนื่อยหายเหนื่อยก็เอาต่ออย่างเงี้ยเรามี2กรณีคือพักเหนื่อยแล้วก็นอนหลับถ้าเราไม่ยอมหยุดเนี่ยมันไม่หลับเลยนะมันจะตื่นตลอดเท่านั้นเองนอกนั้นเราจะพาคิดตลอดคือมรรคเนี่ยต้องคิดแบบนี้แหละมันถึงจะเป็นมรรคถ้าไม่คิดเราสังเกตว่าวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากนะสังเกตดูดีแล้วโยมวันไหนเรายอมคิดมากๆวันนั้นดีมากๆเลยแต่วันไหนไม่คิดไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีคือมรรคเนี่ยมันจะต่างกับการทำสมาธิหน้ามือกับหลังมือเลยสมาธิเนี่ยเขาเน้นนิ่งอย่างเดียวถึงนิ่งก็คือว่าสำเร็จสมความเขาเรียกว่าตามความปรารถนาหมายว่าเราต้องการนิ่งนั่นคือความสำเร็จของสมาธิแต่มรรคเนี่ยถ้านิ่งไม่เจริญต้องคิดถึงจะเจริญแต่ถ้าสมาธิเนี่ยถ้าคิดไม่เจริญต้องนิ่งถึงจะเจริญมันเห็นไหมมันตรงข้ามกันนะครับฉะนั้นมรรคเนี่ยมันต้องเดินอย่างนี้สมาธิเราทำมาเยอะแล้วมันก็แค่นั้นนิ่งเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรไงอันนี้มรรคเราต้องเดินถ้าไม่เดินนะมันไม่ทั่วไงก็ให้มันไม่ทั่วตัวน่ะไม่ถึงหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเราเดินนี่ให้มันทั่วนะครับให้มันทั่วถ้าไม่เดินมันใช่ไหมเราไปแมะดีดีผมก็ผมอยู่นั่นแหละมันไม่ทั่วตัวน่ะเราต้องพาเดินมันไปมันถึงจะทั่วไงเขาให้เห็นทั่วน่ะเห็นให้ทั่วเห็นทั่วถึงหมดทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยมันก็ต้องเดินไม่เดินมันก็ไม่ทั่วมันเหมือนจะเห็นทั้งตัวครับแต่ว่าแล้วมันนิ่งเฉยแล้วมันเห็นแต่มันถ้าเราหยุดทันทีมันนิ่งทันทีเลยถ้าเราพามันถึงจะไปเราต้องพาเลยถ้าเราไม่พามันจะหยุดอย่างเดียวแหละแล้วโยมอย่าหยุดถ้าหยุดโยมไม่เจริญอ๋อก็ถอยออกมาเห็นผลผมคนเล็กผนังอะไรเหมือนเดิมเหรอครับใช่ใช่พิจารณาไปเลยถอยไปเลยพิจารณาเลยถอยเลยพิจารณาเลยอย่าหยุดถ้าไม่หยุดนั่นแหละคือโยมจะเจริญโยมจะไม่เสื่อมจากสมาธิถ้าโยมหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวสมาธิจะเสื่อมหมดมันจะหยุดได้แค่ไม่นานหรอกไม่นานก็จะเสื่อมหมดเสื่อมโยมจะนับหนึ่งใหม่เลยนะมันเป็นเช่นอย่างนั้นแปลกมรรคเนี่ยต้องคิดต้องเดินไม่เดินไม่จะเดินขอบคุณครับครับอาจารย์สาธุนะสาธุความจริงแล้วภาษาที่ว่าคิดเนี่ยเขาไม่ใช้กันแต่ตมาใช้เนี่ยเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่เขาเรียกว่าการคิดเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณามันเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะหรือว่าพิจารณาร่างกายพิจารณาความจริงคือความคิดนะแต่ทีนี้บางคนน่ะมันฟังมันไม่เข้าใจก็เลยบอกใช้ความคิดบางคนก็บอกโอ้ความคิดมันจะได้เลยคิดนึกวิปัสสนึกวิปัสสคิดหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเป็นการเดินมรรคนั่นแหละมันต้องคิดถึงแม้คนนั้นจะมีสมาธิเท่าไหร่ก็ต้องรอให้จิตออกมาก่อนแล้วก็จิตคิดได้ก่อนถึงจะทำได้ก็ถ้าก็ต้องคงคิดอยู่ดีแหละนะไม่พ้นความคิดตอนที่จิตไม่คิดนั่นทำอะไรไม่ได้เลยไม่มันจะมีวิปัสสนาไม่ได้จิตจะเริ่มคิดเนี่ยเราก็มาทำได้ก็คือความคิดนั่นแหละแต่เขาใช้ศัพท์เขาว่าพิจารณามันเป็นอันเดียวกันที่เราใช้ศัพท์ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้การเข้าใจของนักปฏิบัติให้เข้าใจง่ายเฉยๆนะภาษาชาวบ้านดีนะครับมีสายเข้าจากหัวหินครับหลวงพ่อจากโยมนุกเจริญพรใจโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพร
หลวงพ่อคะหนูพิจารณาภายในร่างกายหัวใจปอดตับมาปีเศษๆว่าจะไม่เห็นร้องไห้เลยนะคะหลวงพ่อแสดงว่าอุบายของเราไม่แหลมลึกหนูเปลี่ยนคำพูดบ่อยๆนะคะหมายถึงเปลี่ยนอุบายที่จะพูดให้เขาไปตามร่างกายทุกส่วนนะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ร้องไห้แต่ว่าจิตมันยังดำเนินได้อยู่ถือว่าใช้ได้โยมเพราะว่าโยมอาจจะน้ำตาลึกหน่อยแข็งหน่อยใจแข็งหน่อยเดี๋ยวหนูฟังทางวิทยุนะคะก็เอาเป็นนั้นว่าฟังอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเนาะคือการพิจารณาตัวในที่จะมาบอกว่าร้องไห้ถึงจะดีนะอันนี้บางคนบอกว่าไม่เห็นร้องเลยคงจะไม่ดีมั้งอาจจะคิดอย่างนั้นคือเราต้องมาคุยกันว่าไอ้ร้องไห้ตรงกับไม่ร้องไห้เนี่ยอันไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนว่าการที่บางคนร้องไห้ทำแล้วร้องไห้อาตมาว่าดีแต่บางคนนะทำแล้วไม่ร้องไห้เนี่ยเราต้องมาตรวจสอบว่าการที่ไม่ร้องไห้ของเราเนี่ยเพราะอะไรประการที่หนึ่งก็คือว่าอุบายของเราไม่แหลมคมไม่ลึกไม่แหลมลึกจะเรียกน้ำตาของเราเนี่ยยากคือเจาะไม่ลึกเนี่ยมันก็เลยไม่สังเวชนี่คือประการที่หนึ่งว่าอุบายของเราไม่แหลมลึกต้องหาอุบายที่ลึกๆแหลมๆคมๆหน่อยประการที่สองคือว่าอุบายเราแหลมลึกดีแล้วแต่น้ำตาก็ยังไม่ออกแสดงว่าน้ำตาของเราเนี่ยใจเราแข็งเกินไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แต่ว่าสักวันหนึ่งคงจะมีบ้างที่จะเป็นการสังเวชออกมาอันนี้น้ำตาของเราเนี่ยบางคนตื้นลึกไม่เท่ากันถือว่าถ้าเห็นตัวเองได้ถือว่าใช้ได้แล้วนะพอตอบตามนี้เนาะก็มีสายเข้ามาครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมสุริยะเจริญพรจ้าโยมครับรับการหลวงพ่อสองครับเจริญพรเจริญพรโอ้นานแล้วไม่เจอหลวงพ่อก็จ้องดูตั้งหลายวันไม่ช่วงนี้สงกรานต์ไม่ได้ลงมาเพราะคนมันเยอะผมช่วงนี้ปฏิบัติแล้วมันไม่ขึ้นหลวงพ่อมันเป็นยังไงมันถอยมากอ่ะมันถอยแบบเท่าเดิมอ่ะไม่ได้พอไปนั่งพิจารณาผิวหนังพวกอะไรนะดูขาวดูเล็บดูผมอะไรเงี้ยนั่งพิจารณาภาษาไปอาทิตย์แล้วมันไม่เห็นนะมันคล้ายๆว่ามันเบื่อหรือไงเนี่ยแต่เห็นตัวเองแจ้งอะแจ้งอยู่จิตมันไม่เคยไปข้างนอกเลยมันอยู่ในเนี้ยในธรรมะตลอดผมจะฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนเงี้ยจนคนก็ว่าผมบ้าผมบ้าเพื่อนพาผมท่านไม่เป็นไรบ้าเรื่องดีโยมบ้าเรื่องดีนะธรรมะถือว่าใครจะบ้าก็ว่าบ้างเรื่องดีคือกรณีหลานเขาก็บวชอยู่แต่เขาชอบทำสมาธิพวกสมถะสายหลุดไปแล้วยังไงโทรใหม่ก็ได้เนาะถ้าไม่โทรก็คงจะตอบรวบๆไปเนาะว่าโยมทำก็ถ้าเกิดว่าไม่เห็นโยมต้องหาอุบายดีๆหน่อยคือโยมอาจจะมองว่าเรามองไปเลยให้เห็นเลยเอาเห็นมันคือจิตเห็นก็คือเห็นจิตไม่เห็นก็คือไม่เห็นฝากอนาคตที่จิตนั่นแหละจิตมันเห็นก็คือเห็นอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราไปฝากให้ความหวังว่าอยู่ที่จิตว่าจิตมันเห็นก็คือเห็นถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นแสดงว่าเราให้ความหวังอยู่ที่จิตอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะจิตน่ะหวังเราจิตเนี่ยเราหวังเขาไม่ได้เพราะเขาสร้างไม่เป็นแต่เขาสามารถจะทำตามได้ถ้าทำตามเนี่ยเขาหวังเรานะเราไปหาตัวอย่างมาอย่างเนี้ยเราก็ไปหาตัวอย่างมาหาในหนังสือมาแล้วก็หาตัวอย่างมาแล้วก็ให้จิตทำอย่างนั้นเขาทำได้แสดงว่าจิตเนี่ยให้ความหวังที่เราว่าให้เราไปหาอุบายมาแล้วเขาจะทำตามแต่เราเนี่ยไม่หาให้เลยให้เขาทำเองเขาบอกว่าทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่เจริญนะยังไงก็ตรวจสอบดูเนาะว่าอุบายของเราต้องหาให้เขานะไม่ใช่ว่าเขาหาเองนะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากสุพรรณครับหลวงพ่อจากโยมสุคนธาเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงโยมมีคำถามส่งคำถามถ้าคำถามโยมมันอาจจะเพี้ยนจากคนอื่นขอให้พระอาจารย์อย่าได้ถือสาโยมโยมพิจารณาไปแล้วก็โยมก็คิดว่าอ่ะก็กายโยมเป็นธาตุเป็นธาตุทั้งสี่ทั้งหมดแล้วก็จิตโยมเป็นธาตุจิตนะเป็นธาตุด้วยหรือเปล่าแล้วก็ข้อที่สองก็
เมื่อก่อนโยมเข้าใจว่าคำว่านิพพานคือตายแต่ว่ามีคืนหนึ่งโยมดูพระอาจารย์เนสันชิกพระอาจารย์บอกว่านิพพานธาตุนิพพานธาตุคืออะไรโยมสงสัยแค่นี้แต่ว่าโยมอาจเอื้อมแบบรู้แต่ว่ายังไปไม่ถึงแต่ว่าเหมือนว่ามันยากถามของข้อนี้ค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังข้อแรกอะไรนะข้อแรกอะไรนะลืมแล้วว่าก็ตัวโยมเป็นธาตุทั้งสี่ได้ได้แล้วจิตเป็นธาตุอยู่แล้วแล้วก็จิตโยมเป็นอะไรเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธาตุด้วยหรือเปล่าแล้วก็ข้อที่สองที่ว่านิพพานธาตุนิพพานคืออะไรเมื่อก่อนนี้โยมคิดว่าตอนตายคือนิพพานแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าตอนเป็นก็คือนิพพานธาตุแสดงว่าตอนที่ยังเป็นนี่แสดงว่าจะต้องนิพพานได้เดี๋ยวโยมขอฟังทางโทรทัศน์นะคะกราบนมัสการลาค่ะเดี๋ยวอีกแก๊ปหนึ่งค่อยตอบเพราะว่าโยมปิดเสียงไว้นะก็ หลายคนก็เป็นคำถามที่ดีนะหลายคนอาจจะฟังอยู่ว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงคือตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุนะร่างกายเนี่ยเป็นธาตุทั้งสี่ก็เรียกว่ามหาภูตรูปสี่ก็คือมีดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่นะก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองเขาเรียกว่ามหาภูตรูปสี่จิตของเราก็เป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตุรู้หรือเรียกอย่างหนึ่งเรียกวิญญาณธาตุหรือว่ามโนธาตุหรือธาตุรู้เรียกสามอย่างธาตุรู้ก็มีมโนธาตุก็ดีวิญญาณธาตุก็ดีเป็นชื่อเรียกของธาตุของใจใจเราก็เป็นธาตุนั่นเองธาตุชนิดหนึ่งนะธาตุนี่ก็คือว่าเป็นของที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะตัวเราเนี่ยเป็นธาตุทั้งสี่แต่จิตของเราเนี่ยเป็นมโนธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้อันนี้ก็คือเป็นธาตุเหมือนกันทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้หมายถึงตายแต่นิพพานเนี่ยหมายถึงว่าการหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดถ้าเราหลุดตอนเป็นแสดงว่าเรานิพพานแล้วตอนเป็นถ้าเราหลุดตอนตายใกล้ตายเนี่ยเราก็แสดงว่านิพพานนั้นเราไปได้ตอนใกล้ตายแต่ตายไปแล้วไม่ได้นะหมายถึงใกล้ตายเนี่ยเราต้องได้ก่อนแสดงว่านิพพานเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ภาวะยังเป็นอยู่ก็นิพพานแล้วเพราะว่านิพพานแปลว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดล่ะราคะโทสะโมหะนะราคะโทสะโมหะสิ้นไปนั่นชื่อที่ว่านิพพานอันนี้เขาเรียกว่านิพพานฉะนั้นจิตเราเนี่ยเราเวลาเป็นอยู่เนี่ยเราสิ้นแล้วราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นแล้วไม่มีแล้วคนนั้นก็คือนิพพานธาตุนั่นเองเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ของใจซึ่งใจเองก็เป็นธาตุแต่ถ้ามันเป็นธาตุวิญญาณธาตุอยู่เนี่ยมันเป็นธาตุที่ยังมีกิเลสอยู่หรือมโนธาตุอย่างเนี้ยมันยังเป็นกิเลสอยู่นะแต่ถ้าเป็นนิพพานธาตุเนี่ยก็คือธาตุที่ไม่มีกิเลสแล้วก็คือใจที่บริสุทธิ์นั่นเองนะวิญญาณธาตุก็ดีมโนธาตุก็ดีเหมือนน้ำที่ยังมีอะไรปนปนอยู่ในน้ำอยู่แต่ก็น้ำนั่นแหละน้ำเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเราเอาสิ่งปลอมปนนั้นออกแล้วเนี่ยน้ำนั้นก็กลายเป็นนิพพานธาตุนะไม่มีของปลอมปนก็คือนิพพานธาตุนั่นเองนะก็ตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับสายเข้าจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมสุริยะโยมสุริยะต่อได้เลยเจริญพรเจริญพรครับคืออย่างนี้หลวงพ่อเวลาผมนั่งพิจารณากายอ่ะมันจะเป็นธาตุธาตุมันจะมาแรงมากวันนั้นเดี๋ยวไฟก็ค่อนข้างจะเสียงเบาเนาะยังไงก็ลองดู ว่าไงเอ่ยคือผมเวลานั่งพิจารณากายอ่ะมันชานมันแรงมากอ่ะมันคอยจะเข้าชานตลอดเลยก็อารมณ์ผมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆว่าชานเยอะแล้วก็อารมณ์มันจะยังไงมันจะควบคุมสติเรื่องการโกรธอ่ะแต่อย่างอื่นมันควบคุมได้หมดอ่ะจิตมันไม่ไปข้างนอกอะไรก็ไม่ไปแล้วจะนิ่งแล้วนั่งพิจารณากายมันจะนิ่ง ไม่เคยนึกออกไปข้างนอกเลยมันจะอยู่ในธรรมะนี่แหละมันไม่ออกคือพอเวลาจิตออกข้างนอกเข้าออกข้างนอกก็จะออกอู้ไปเลยตรงนี้เนี่ยโยมถึงแล้วโยมเสียหายมากนะโยมไปนิ่งอยู่สมาธิที่ตมาบอกว่าว่างสว่างสงบตัวนิชานมันจะเกิดเยอะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของฌานหมดถ้าโยมนิ่งอยู่ในฌานโยมจะไม่เจริญเลยแล้วเวลานิ่งก็นิ่งเวลาออกนอกก็พุ่งเลยพุ่งเลย
มันเป็นเช่นอย่างนั้นโยมจะเสียหมดเลยโยมจะไม่เจริญคือโยมไปทิ้งการเห็นอสุภะแล้วอ่ะตอนนี้โยมแค่เอาตัวรู้อ่ะพอโยมพอจิตมันนิ่งโยมเลยนิ่งตามไงโยมเลยนิ่งตามนิ่งแล้วตรงนี้น่ะฌานมันจะเกิดเยอะเมื่อเกิดเยอะแล้วน่ะโยมก็พอใจในการที่จะอยู่ตรงนั้นถ้าอย่างนี้โยมแย่โยมจะมีแต่ลงอย่างเดียวไม่ขึ้นครับผมก็คิดอย่างนั้นเพราะตอนนี้สมาธิมันจะถอยลงมากอ่ะถอยนี่ก็บอกแล้วว่าตอนนี้นะโยมจะแย่นะต่อไปโยมสมาธิจะต่ำมากอ่ะต่ำไปเรื่อยๆแหละโยมเดี๋ยวสุดท้ายสมาธิโยมแย่มันขึ้นแล้วพิจารณากายผมก็พยายามพิจารณาสุดๆเลยครับไม่ตอนนี้โยมไม่ได้พิจารณาสุดๆแล้วโยมทิ้งไปเยอะเลยโยมพิ้งไปเยอะโยมไปสนใจเรื่องว่างสว่างสงบที่ให้ค่ามาตรงนั้นน่ะโยมไปอยู่ตรงนั้นมากโยมจะแย่อย่างเดียวทุกวันนี้โยมจะแย่ทุกเรื่อยๆอีกหน่อยโยมจะเสื่อมหมดเลยโยมจะพังหมดการเบื่อกายเบื่ออะไรมันก็ทอดถอยลงเบื่อเบื่ออย่างนั้นน่ะเพราะโยมเป็นนิ่งว่างไงโยมถึงได้ปลอดถอยไงโยมทิ้งอสุภะน่ะไม่เบื่อโยมทิ้งไม่เบื่อผมไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่เบื่อแรงเหมือนแต่ก่อนมันจะลดลงอ่ะความเบื่อโลกเบื่ออะไรมันจะลดลงหมดเลยอ่ะแต่ก่อนผมก็จะเบื่อสุดๆเลยแล้วก็พอเบื่อมากก็มันจะเบื่ออะไรนักหนาตอนนี้น่าจะหยุดไปแล้วก็ลองพิจารณากายดูผมก็เลยมาพิจารณากายดูอีกทีมันก็จะหนืดหนืดยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับมันจะนิ่มๆหนืดหนืดอ่ะผมไม่เข้าใจสมาธิตอนนี้มันเป็นอะไรผมไม่เข้าใจก็เนี่ยที่ตมาพูดเนี่ยโยมเข้าใจไหมล่ะโยมไปแวะสมาธิแล้วไงโยมจะไม่เจริญเลยโยมจะเสื่อมอย่างเดียวเสื่อมอย่างเดียวสถานการณ์นี้เสื่อมอย่างเดียวถ้าโยมจะไม่ให้เสื่อมมีทางเดียวทิ้งตรงนี้ซะโยมไปพิจารณาสุภาพอย่างเดิมโยมก็จะเจริญต่อไปโยมเป็นนิ่งแล้วอ่ะตอนนี้โยมนิ่งแล้วโยมไม่เลิกโยมไม่ได้สนใจพิจารณาแล้วโยมจะแย่อย่างเดียวทุกวันนี้โยมจะแย่อย่างเดียวเข้าใจเนาะโยมอย่าไปแวะที่ว่างสว่างสงบเนี่ยฌานจะไปแวะเข้าไปถ้าแวะเนี่ยจะเป็นปัญหาทันทีเลยอย่างที่โยมเป็นนี่แหละโยมจะมีขาขึ้นนะมีแต่ขาลงนะอีกหน่อยสมาธิโยมก็จะหายฌานก็จะเข้าไม่ได้อีกหน่อยฌานก็จะไม่มีเสื่อมหมดเลยเพราะว่ามันยังไม่ถึงไหนบอกแล้วว่าคนพิจารณาไปแรกๆเนี่ยจะมากลัวมากว่าเวลาฌานเกิดเนี่ยมันคอยทุกคนมันคอยจะเข้าคอยจะไปอยู่แล้วอยู่แล้วจะมีปัญหาทุกคนเลยไม่อยากให้แวะเลยนะบางคนบอกว่าทำไมไม่แวะถ้าแวะแล้วจะพังถ้าไม่แวะนะ่ะคือเจริญไม่ต้องสนใจตรงนี้ฌานถ้าอย่างนั้นฌานเนี่ยเรากลัวจะไม่ได้หรือว่าน้ำขึ้นก็รีบตักเราไปเอาข้างบนดีกว่าฌานตรงนี้ เป็นฌานโลกียะเราไม่เอาฌานประเภทนี้เพราะว่ามันเป็นฌานที่ไม่ปัสจากกามนะมันเป็นโลกีเราจะไปเอาฌานข้างบนโน้นตรงนี้อดไว้ก่อนนะอดไว้ก่อนอย่าเอาไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องเป็นต้องเข้าถ้าเข้าแล้วมีปัญหาที่โยมถามเนี่ยปัญหา ก็คือโยมแวะนั่นเองแวะสมาธิแวะฌานที่จะมาบอกว่างสว่างสงบเนี่ยอย่ายุ่งอย่าเข้าไปว่างเนี่ยสงบจริงเนี่ยสงบแล้วสว่างเนี่ยระวังให้ดีนั่นคืออันตรายอันตรายบางคนบอกเอ๊ะไม่เห็นอันตรายดีซะอยู่แล้วเออไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวพังนะพังมันเป็น คือเราต้องทำไปอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าทุกคนพิจารณากายเนี่ยทั้งเรื่องคนนั้นไม่มีสมาธิมาก่อนก็ดีมีก็ดีเนี่ยฌานก็จะเกิดเยอะต้องผ่านทุกคนด้วยนะผ่านตรงนี้อันตรายมากถ้าหลุดตรงนี้ไปนะเออไม่ค่อยเป็นห่วงถ้าตรงนี้จะเป็นห่วงทุกคนเลยว่าจะรอดไหมส่วนมากจะไม่ค่อยรอดนะมันค่อยจะแวะแล้วก็จะเป็นปัญหาละพังนะแทนที่แวะเนี่ยจะได้นะกับไม่ได้นะนะยังไงก็ลองตรวจสอบนะวางก่อนวางสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาตัวให้เป็นซากศพต่อไปนะแล้วจะกลับมาเองนะจะฟื้นมาหมดจะไม่เสื่อมนะครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเฉลียวเจริญพรใจโยมพระสงฆ์หลวงพ่อนะเจริญพรจะถามปัญหาจะปัญหาเยอะแยะไปหมดจะถามทีละหน่อยเออเราไปวัดนี่นะคะเราไม่ได้ยื่นให้กับพระอย่างเงี้ยเราไปวางเป็นเหมือนว่าเราไปจังหันเนี่ยค่ะเราจะได้บุญไหมคะก็ได้อยู่แล้วเราประเพณีบ้านเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะได้อยู่แล้วโยมตั้งเป็นแถวพระก็ไม่ได้รับจากเราอะนะคะไม่เป็นไรก็กลับมากวดน้ำ
ได้โยมได้เราจะได้บุญไหมคะได้โยมได้เหรอคะแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเรากวดน้ำถึงเขาจะได้บุญไหมคะได้โยมได้เหรอคะพระตอนที่พระท่านจะไปฉันไปอะไรท่านก็ต้องประเคนอีกทีให้คนอื่นประเคนแทนก็ได้หมดประเคนเจ้าค่ะได้หมดก็สงสัยนะคะแต่ต้องไปทั้งปีทั้งชาติเราถ้ามีปัญหาทางนี้ให้ถามก็เลยต้องถามค่ะอยากรู้ด้วยตัวเองนะคะคือได้โยมแบบนะได้เนาะได้จ้าจ้าแต่พอดีที่ญาติล่วงลับไปแล้วเราก็กวดน้ำไปญาติเขาก็ได้ใช่ไหมคะได้กวดน้ำอีทังเมนี่ได้ไหมคะได้โยมได้กวดตรงไหนก็ได้ที่เราเป็นบทย่อก็ได้ไม่สวดเลยก็ได้กวดไปเฉยๆก็ได้เหรอต้องมันสำเร็จที่การนะเจตนาของเรานั่นแหละอ๋อออกชื่อทุกคนเลยนะคะได้ใช่ไหมคะได้ดูที่เจตนาของเราเนี่ยอ๋อจ้าก็ทำทุกวันอย่างนี้แหละค่ะท่านนี้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหลายคนเราก็ต้องเอ่ยชื่ออย่างนี้ค่ะเขาได้หมดใช่ไหมคะได้อ๋ออยากเนี่ยจะได้สบายใจก็ทำไปแบบประเพณีบ้านเขาทำมาค่ะทำอย่างนี้กันตลอดเช้าขึ้นก็ไปวัดไปถึงก็ถ่ายใส่สำรับเสร็จแล้วก็กลับมากวดน้ำอย่างเงี้ยได้เหรอคะได้เต็มที่เลยเนาะได้เต็มที่เห็นเขาทำกันอย่างนั้นนะคะแต่เราก็เอ้ยสงสัยพระก็ไม่ได้รับจากมือ แล้วเราก็ไม่ได้ถวายจะพระถวายแต่ว่าถวายตามที่เคยถวายวันพระนี่ถวายค่ะเขานำถวายแต่วันธรรมดาเราก็ไปวางเป็นสำรับเป็นแถวแล้วก็ยกบาตรไปวางให้ท่านนะคะไปช่วยวัดอย่างนั้นนะคะก็เลยอ้าวก็ดีใจถ้าว่าได้เนาะสมพ่อเนาะได้พอดีญาติล่วงลับไปแล้วเยอะเราก็เอ่ยชื่อเขาเขาก็คงได้เนาะได้จะได้สบายใจสักทีจะได้เล่าเขาคนเขาก็ไปอย่างโยมนี่แหละทุกวันเช้าขึ้นก็ไปกันเป็นแถวก็พระก็ไม่ลงมาหรอกเพราะเรากลับกันแล้วก็พระลงมีคนถวายแทนได้เพราะเรามีงานมีการเราก็ต้องทำอย่างนั้นรีบกลับเอาบาตรไปเลี้ยงเอาน้ำไปเลี้ยงแล้วจัดสำรับว่าอาหารนี้สำรับนี้พอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะคะได้เนาะได้พอเนาะได้ก็โมทนาสาธุนะก็คือว่าเจตนาก็เราให้แล้วก็ส่วนมากวัดบ้านนอกก็ทำแบบนั้นนะวัดทั่วไปบางครั้งก็ทำแบบนั้นคือพระก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นก็นั่งรอก็คงเยอะนะก็คงจะมีธุระอื่นแต่ถึงเวลาก็ให้คนประเคนแล้วก็ทำตามระเบียบที่ท่านทำไว้ก็ถือว่าเอาอาหารที่เราจัดไว้นั่นเองนะก็ถือว่าไม่มีอะไรก็คือเอาพระก็ท่านก็รับรู้แล้วเพียงแต่ระหว่างนั้นท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็จัดไปไม่มีปัญหาตรงนี้ก็คือเจตนาเป็นตัวให้แล้วนะก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมก็โทรมาได้นะก็จะพอพูดไปอย่างหนึ่งว่าทำไมเวลาเราทำพิจารณาตัวเนี่ยฌานจึงเกิดมากแล้วทำไมต้องเกิดทั้งที่ว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดทุกอย่างทำไมต้องเป็นธรรมชาติเพราะจิตเราเนี่ยเราคิดถึงตัวเราหัวเท้าเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องเป็นสมาธิเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่จะต้องเป็นฌานก็จะเกิดญาณก็จะเกิดฉะนั้นเราได้ทั้งสองอย่างเปิดสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากอยุธยาครับหลวงพ่อจากโยมลุงโรจน์เจริญพรจ้าโยมครับนมัสการพระอาจารย์สองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรครับว่าไงเอ่ยครับมีปัญหาเยอะสามพระอาจารย์มากการเดินจงกรมนี่มันผิดแผกจากการนั่งการนอนและการยืนคือว่าการเดินจงกรมเนี่ยจะต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยแต่ทีนี้ว่าปัญหาก็คือบางทีเขาก็บอกว่าให้พิจารณาการยกการย่างการเดินหรือว่าเป็นพุทโธแล้วก็หรือจะพิจารณาตัวเองกระชากศอกแล้วก็เดินไปอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเขาจะพิจารณาอย่างไรกันหนึ่งครับคำถามเดียวเนาะก็อีกคำถามนึงคือว่าการเดินจงกรมนี่คือถ้าเดินสุดแล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็การเลี้ยวนี่การเลี้ยวกลับมาเนี่ยจะเลี้ยวอย่างไรคือจะเดิน
ลับมาทางเก่าก็มี2 อย่างครับผมขอฟังทางวิทยุแล้วกันนะครับกับพัฒการลานะครับผมได้คือตอบปัญหาหลังก่อนข้อหลังว่าเดินเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวมาทางเก่าหรือว่าจะเป็นบางคนบอกว่าเดินจงกรมหรือเดินวงกลมนะก็แล้วแต่นะเดินวงกลมหรือจงกรมก็คือมันไม่เป็นคือว่าทางไม่เป็นกลมก็คือเดินย้อนมาทางเดิมถามว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่มีกติกาอะไรแต่ในความเหมาะสมหรือว่าคนนิยมนะเขาเรียกว่าเวียนขวาความจริงมันไม่ผิดอ่ะไม่มีระเบียบอะไรขนาดที่ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือบางคนบอกเดินขวางตะวันหรือว่าตามตะวันหรือว่าต้องทิศไหนไปทิศไหนเอาสถานการณ์เหมาะสมว่านะเหมาะสมว่าก็แล้วกันแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไหนผิดถูกเอาความเหมาะสมว่าแต่ถามว่านิยมหรือทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าทักษิณาวัตรก็คือการวนขวามักจะเลี้ยวขวาเป็นอันดับแรกที่เลือกนะอันนี้ก็คือทางเลือกแต่ว่าไม่ได้ผิดทุกอย่างนะถ้าอย่างอื่นเลี้ยวซ้ายได้มันก็ได้นะแต่ว่านิยมนะนิยมอันนี้ก็คือกล่าวว่าเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมจะวนก็ได้แล้วแต่ถ้ามันมีความเป็นวนก็วนถ้าไม่มีวนก็เดินกลับทางเก่านะกรณีปัญหาข้อแรกก็คือการพิจารณาตัวเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยว่าอาจจะเดินจงกรมเนี่ยจะมากำหนดที่เท้าหรือกำหนดที่การพิจารณาเป็นซากศพเลยมันอยู่ที่ว่าคนๆนั้นทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเขาทำต้องการให้จิตนิ่งเป็นฌานต้องการฝึกไปทางฌานเนี่ยเขาก็กำหนดที่การเคลื่อนไหวให้จิตนิ่งอย่างเดียวนิ่งอยู่ที่เท้านิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวไปด้วยก็จิตก็เกาะรู้กับสิ่งที่เคลื่อนไหวไปด้วยอันนั้นก็คือนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องพิจารณาถ้าทำแบบฌานนะก็จะทำแบบนั้นอันนี้คนฝึกอีกอย่างนึงเนี่ยฝึกไปทางมรรคเนี่ยหรือว่าญาณทัศนะเนี่ยเขาจะฝึกการพิจารณาก็ให้พิจารณาเลยไม่ต้องกำหนดที่เท้าก็เห็นตัวเองเป็นซากศพเดินเลยเดินก็เป็นซากศพนอนก็เป็นซากศพยืนก็เดินซากศพนั่งเพราะว่าคนเราไม่สามารถจะนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ต้องเปลี่ยนไปทุกอิริยาบถทีนี้กิริยาบถเนี่ยกิริยาทางกายไม่เปลี่ยนแต่กิริยาทางใจไม่เปลี่ยนใจเนี่ยอยู่ที่เดิมถือเป็นซากศพตลอดแต่กายจะเปลี่ยนว่านั่งบ้างเดินบ้างยืนนอนก็แล้วแต่กายไม่เปลี่ยนกายเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็เลยว่ามีการเดินจงกรม2ระบบขึ้นมาว่าฌานกับญาณแบบฌานก็คือเน้นการเคลื่อนไหวรู้แต่ญาณก็คือเน้นเน้นการเห็นตัวเองเป็นซากศพเป็นอสุภะมันก็เลยว่าอยู่ที่คนคนนั้นจะเดินแบบไหนก็ถูกทั้ง2 อย่างนะแต่ถูกแบบไหนแล้วจะเอาแบบไหนก็เลือกเอาอย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามาเนาะครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อจากโยมจรัญเจริญพรจ้าโยมสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรผมอยากจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะเขานั่งสมาธิแล้วเขาร้องไห้เขาแบบเขาทำให้เขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกเลยทุกวันนี้เขาไม่นั่งตอนนี้ผมก็เสียดายแทนเขาว่าจะแก้ไขยังไงครับคืออยู่ที่เขาว่าเขาเบื่ออะไรตอนเขาไปเห็นอะไรแล้วเขาเบื่อเพราะอะไรเราต้องอยากจะให้เจ้าตัวคุยเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาคำตอบจากเขาที่ถูกต้องที่แท้จริงว่าการที่เขาร้องไห้นะอะไรเป็นสาเหตุของการร้องไห้ของเขาเนี่ยเราก็เลิกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างที่มีคนหลายคนทำตามตมาเห็นตัวเองเป็นศพเนี่ยร้องไห้เนี่ยตมาคิดว่าคนนั้นจะไม่เลิกนะเพราะเขาทำแล้วเขาจะมีความอะไรดีๆแต่ร้องไห้จริงแต่ไม่ยอมเลิกแต่ถ้าร้องไห้ด้วยกรณีอื่นเนี่ยเลิกเนี่ยอาจจะเป็นกรณีอื่นได้นะกรณีที่ตมาสอนเนี่ยไม่น่าจะเลิกนะไม่น่าจะเลิกผมก็เสียดายแทนเขาทำมาจนป่านนี้แล้วอ่ะก็ลองไปคุยดูเนาะว่าเขาทำไมต้องเลิกหรือว่าเขาไปเห็นอะไรถึงร้องไห้เนี่ยครับเดี๋ยวผมถามหลวงพ่ออีกนิดนึงครับการผมก็นั่งสมาธิแต่ผมไม่เคยรู้เลยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือถ้าผมจะพิจารณาเนี่ยผมก็เริ่มที่ผมกับที่ขนหรือไงฮะแล้วก็เล่งดูเอาคืออันไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องผมก่อนมาขนก็ได้อันไหนก็ได้ตัวเราหยิบมาเลยได้หมดแล้วเราไม่ต้องพุทโธอย่างที่เคยทำใช่ไหมฮะไม่ใช้เพราะว่าตรงนี้ทางเส้นนี้ไม่ได้ใช้ทางเส้นโน้นถึงใช้คนละทางกันคนละทางกันผมก็นั่งมาสักพักหนึ่งครับแล้วถ้า
ธรรมดาแล้วหลวงพ่อมาวัดนี้บ่อยใช่ไหมฮะก็มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆก็บวชที่นี่นะบวชที่นี่แล้วไปอยู่เชียงใหม่ครับผมครับผมขอบพระคุณครับผมสาธุนะสาธุครับมีคำถามคำถามเข้ามาจากทางบ้านของหลวงพ่อจากโยมวรัญญากทมนี่เองนะครับถามว่าเวลาโยมเพ่งอสุภะแล้วเห็นโลงศพอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถามว่าทำอย่างเงี้ยมาถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะคือถ้าเป็นโลงศพเนี่ยมันเป็นข้างนอกไปนะอสุภะนี้ก็ให้เห็นร่างเดียวมันจะไม่มีคำว่าโลงศพเพราะร่างเราไม่มีโลงศพเนี่ยแต่เราจะสมมติว่าเป็นโลงศพก็สมมติไปแต่ให้เห็นร่างเราร่างเดียวหมายถึงว่าร่างเราเป็นเอกโลงศพเนี่ยเหมือนเป็นอุบายประกอบได้อยู่ถ้าอย่างนั้นได้คือเราต้องเข้าใจว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยให้ใช้ร่างเดียวไม่ใช่ว่าร่างเราจริงอยู่ที่หนึ่งร่างเราอีกร่างนอนอยู่ในโลงศพอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างอันนั้นไม่ได้คือร่างจริงเนี่ยกำลังมองร่างที่ตายนั้นอยู่อย่างเงี้ยเราต้องเป็นร่างเดียวกันต้องมีร่างเดียวไม่เอาร่างที่สองถึงจะดียังไงก็ลองไปพิจารณาดูว่าคำตอบนี้ตรงประเด็นไหมที่เราถามนะว่าเราถามคือเขาถามไม่รวบๆนะสั้นๆก็ย่อๆนะเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับคำถามต่อไปครับมีสองคำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกถามว่าการกรวดน้ำให้กับคนเป็นโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเรากรวดน้ำให้เขาเนี่ยเราจะได้บุญไหมเจ้าค่ะ คือได้หมดนะความจริงแล้วเนี่ยอุทิศคนเป็นก็ได้อุทิศคนตายก็ได้แต่ว่าคนนั้นจะเจ้าตัวจะรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรกับการทำบุญให้นะแต่เขานิยมให้คนตายเพราะว่าคนตายหมดโอกาสที่จะทำบุญส่วนคนเป็นเนี่ยแนะนำเขาทำก็ได้เราไม่ต้องอุทิศให้ก็ได้แต่ถ้าอุทิศได้ไหมก็ไม่ผิดอะไรนะบางครั้งนะคนที่ทำบุญเนี่ยอุทิศไปปุ๊บเนี่ยคนที่ถูกอุทิศให้เนี่ยรู้สึกเหมือนคิดถึงเลยบางครั้งเหมือนมีโดนจิตโดนใจคิดถึงบางครั้งอาจจะโทรมาบ้างอะไรบ้างทางก่อนหน้าหรือมีเรื่องที่จะคิดเหมือนว่าจิตมันถึงจิตเนี่ยมันเหมือนว่าสะกิดจิตให้คิดถึงคนที่ทำบุญนั้นก็เลยเป็นได้อันนี้เป็นได้นะเพราะว่าอาจจะไปถึงใจสะกิดใจให้คิดถึงกันทั้งที่ไม่คิดคนนี้ไม่คิดถึงมาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ๆคิดถึงเนี่ยแสดงว่าคนนั้นต้องมีอะไรแอบทำบุญมาหรืออะไรเนี่ยให้มาเนี่ยมันเป็นการสื่อทางจิตได้เหมือนกันแต่ว่ามนุษย์กับมนุษย์ก็ได้รู้แค่นั้นนะแต่ถ้าเป็นอมนุษย์เนี่ยเขาจะรับรู้อะไรดีกว่านั้นก็ได้ทำไปได้ไม่เป็นไรครับคำถามที่สองครับโยมใส่บาตรทุกวันแล้วข้าวที่เหลือนิดหน่อยก็ติดตามถ้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเอาไปให้นกกินแล้วเราก็อธิษฐานให้นกเนี่ยได้เกิดในภพชาติหน้าที่ดีอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าเจ้าค่ะคือเราปรารถนาแต่เขาจะไปดีไม่ดีอยู่เรื่องที่เขาอีกทีหนึ่งเราก็เหมือนว่าอวยพรให้กันว่าให้มีความสุขนะแต่เขาจะมีความสุขดังที่เราหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาอีกทีหนึ่งมันไม่ได้ว่าไปตามคำพูดของเรานะที่เราพูดแล้วเขาจะไปตามนั้นนะมันอยู่ที่ว่าเราให้กำลังใจแบบนั้นแหละทำและอวยพรให้อย่างนั้นแหละแต่เขาจะไปดีตามที่เรานั้นไม่รู้กรรมของเขายังมีอะไรที่ลึกลับกว่านั้นอีกที่จะต้องไปหรือไม่ไปไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคำพูดของเราทำให้เขาไปหรือไม่ไปเอาเป็นว่าการให้เขาก็เป็นทานเหมือนกันนะแต่เจ้าตัวเนี่ยรับทานแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ารับข้าวแล้วเนี่ยจะทำไงต่อหรือจะทำดีอะไรก็อยู่ที่เจ้าตัวอีกทีหนึ่งก็เป็นการเผื่อแผ่กันน่ะแต่ก็ปรารถนาดีต่อกันแต่ว่าเขาจะดีได้ยังไงก็อยู่ที่กฎของกรรมของเขาอยู่อีกทีหนึ่งนะก็ยังเวลาก็ยังเหลืออยู่ไม่เกิน10นาทีก็ยังโทรได้นะตรงนี้ก็มีเวลาอยู่แต่ถ้ายังไม่มีใครก็คงจะพูดต่อไปสักอีกหน่อยว่าอย่างที่เคยบอกว่า การทำสมาธิกับการอบรมมรรคนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนการทำสมาธิคือการนิ่งของจิตเอาจิตดูที่จิตแต่การอบรมมรรคเนี่ยเอาจิตมาดูที่กายนะต่างกันตรงนี้เพื่อนมีสายเข้ามามีสายเข้าจากกทมนี่ครับหลวงพ่อเจริญพรใจโยมค่ะหลุดไปซะละยังไงก็โทรใหม่กันแล้วกันเนาะก็ยังไงก็โทรมาใหม่ถ้ายังไม่โทรก็พูดต่อเมื่อกี้ว่าการเจริญสมาธิกับการเจริญก็เรียกว่าเจริญปัญญาหรือเจริญมรรคอบรมมรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจริญปัญญา
สมาธิกับปัญญาเนี่ยอบรมต่างกันนะสมาธิคือการนิ่งอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดจากการที่จิตคิดได้ถ้าคิดไปทางโลกอันนั้นไม่เกิดปัญญาจะเป็นปัญญาของโลกว่างั้นเถอะไม่เปิดเกิดปัญญาของธรรมแต่ถ้าคิดถึงตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าคิดอยู่ในเนื้อหนังของเราผมขนเล็บฟันหนังของเราอาการ32จะเกิดปัญญาอย่างมหาศาลเลยปัญญานี้เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเขาเรียกว่ามีเป็นไปเพื่อจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความเป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยการเห็นแจ้งหรือเกินการเกิดของดวงตาชื่อว่าปัญญาฉะนั้นไม่เหมือนกันนะเราคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นปัญญานะก็มีมาพอดีเนาะสายเข้าจากกทมครับโยมสุชาดาการการนักสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรจะถามว่าที่หลวงพ่อเคยบอกว่าก่อนถ้าเกิดว่าเรานั่งเราปฏิบัติอยู่นะคะแล้วเราตายเนี่ย แต่เรายังไม่ได้พระโสดามันเนี่ยเราสามารถเป็นอมัยภูมิได้หรือไม่คือมันพูดยากตรงที่ว่าเรายังไม่ถึงโสดาบันเนี่ยเราคอนโทรลจิตไม่อยู่การคอนโทรลจิตไม่อยู่นั้นมันเป็นคำตอบที่ยากมากว่าจะหาคำตอบได้ไม่แน่นอนเลยมันไม่เหมือนพระโสดาบันที่คุมจิตอยู่เนี่ยคำตอบมันแน่นอนคือมาตรฐานว่าตอบได้หรือว่านรกไม่ไปเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในกำมือแล้วยังไงก็ไม่หลุดมือแต่ถ้าเกิดหลุดมือเนี่ยมันตอบยากเลยคือหมายความว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรายังปฏิบัติอย่างโยมเนี่ยปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเนี่ยก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าวันนึงเนี่ยสิ้นชีวิตลงเนี่ยมันก็ยังให้คำตอบได้ไม่แน่ใช่ไหมคะว่ายังไม่แน่แต่ทีนี้ว่าไม่แน่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเราอ่อนมากเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะเลยที่ทำให้เราไม่แน่เนี่ยถ้าเรากลางๆเนี่ยก็มันเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามากใกล้แล้วเหมือนก็ว่าเห็นแจ้งบ้างแล้วเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอันนั้นก็เปอร์เซ็นต์เป็นเยอะเลยที่ว่าเราจะพ้นนรกแต่คำว่านรกก็ยังไม่สิ้นคำพูดของเราเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เต็มที่อ่ะฉะนั้นถึงว่าโสดาปัตติผลขึ้นไปเนี่ยถึงจะเป็นว่าผู้พ้นมรรคเนี่ยยังเขาเรียกว่าถ้ามรรคเนี่ยระหว่างที่เราปฏิบัติทางเส้นนี้ยังไม่ถึงโสดาบันมันเปรียบเหมือนวัวที่วัวท้องแก่แล้วก็จะข้ามน้ำแม่น้ำคงคาแล้วก็เผอิญว่าไปกับฝูงเผอิญว่าฝูงก็จะข้ามน้ำแต่ตัวเองก็คลอดตรงนั้นพอดีเมื่อคลอดแล้วเนี่ยจะพาลูกตัวเล็กเนี่ยไปก็ต้องการประคับประคองวัวตัวเล็กนี่ไปทั้งที่เกิดใหม่ๆทั้งที่จะต้องว่ายน้ำทั้งที่จะต้องประคองมันเหมือนอย่างนั้นเลยว่ามันทุลักทุเลแต่ก็มีสิทธิ์ข้ามฝั่งได้เหมือนกันอย่างทุลักทุเลไม่เหมือนกับว่าวัวนั้นเกิดมาหลายวันแล้วหรือว่าโตบ้างแล้วอะไรพวกนั้นมันไม่เหมือนเพราะว่าเพิ่งจะเกิดมันยากยังไงเราก็เร่งหน่อยก็แล้วกันเร่งหน่อยนะขอบคุณค่ะให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปคือทางเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยแทบจะเอาชีวิตเท่าทั้งชีวิตเขาเลยว่าไม่ใช่ของง่ายที่จะให้จิตหยุดได้ง่ายๆเนี่ยแล้วก็ทำแล้วคุ้มนะคุ้มตรงที่ว่าเราทุ่มเทมหาศาลเนี่ยเพราะว่ากิเลสเราเนี่ยมันทับถมอยู่หลายชาติเราจะมาแคะมาล้างมาขัดมาถูเนี่ยเราถือว่าถ้าเกิดว่าเราทำความเพียรชั้งร้อยปีเนี่ยคิดว่าเร็วแล้วนะเพราะว่าการเกิดเรามากกว่านั้นหลายล้านปีแต่มาล้างสักร้อยปีเนี่ยยังไงก็ถือว่าเร็วยังไงก็ให้กำลังใจว่าทุกคนนะพระโสดาบันไม่ใช่ง่ายชีวิตทั้งชีวิตแทบจะไม่ได้เลยบางครั้งจะได้ตอนจะตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ายากมากเพราะว่าพระโสดาบันนี่บ่งบอกถึงว่าการปิดนรกบ่งบอกถึงการปิดอายตนะเลยนะการปิดอายตนะนั่นคือการไม่รั่วนั่นคือการคุมอยู่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องการให้รั่วแต่มันรั่วเพราะอะไรเพราะเขาคุมไม่อยู่ถ้าคุมไม่อยู่ก็เท่ากับนรกก็มีสิทธิ์เพราะว่าคนที่ไปนรกเนี่ยคือคุมไม่อยู่นั่นเองแล้วเมื่อคุมไม่อยู่แล้วไปนรกเนี่ยแล้วเจ้าตัวอยากไปหรือเขาก็ไม่อยากไปแต่มันไปก็เพราะว่ามันยังไม่มีอำนาจที่จะคุมอยู่อำนาจที่มีน้อยเกินไปอำนาจเขาใหญ่กว่าอำนาจเราก็เลยลองเป็นลองก็เลยทำให้ไม่สามารถจะดึงจะล้างได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยอำนาจมากพอ
ที่จะเอาอยู่และไม่ตกไปนั่นคือเป็นคำตอบที่ตอบได้เวลาช่วงนี้ก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับในวันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วนะสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติชมรายการก็เขียนเข้ามาแนะนำได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมสมัยครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ